ช่วงนี้ก็เป็นกิจกรรมท้ายที่เราได้ไปอยู่กับมีการที่ร่วมกันเรียกว่าพิธีน้ำชาท่านชายจริงๆแล้วเราเป็นแค่อยากแสดงความขอบคุณที่เราทุกคนมาเป็นกำลังใจในร่วมกันก็มีของเล็กน้อยที่จะทำให้ความสุขสุขอย่างพอประมาณนั้นแล้วเราก็นำรู้ถึงสิ่งที่อยู่ข้างหน้าจริงๆเรามีเรื่องไขมากมายที่ทำให้เรามีความสุขแต่หลายครั้งเราเห็นเรื่องไขนั้นที่ถ้าเรามีความสุขก็บางครั้งได้หลายครั้งเราลืมตระหนักรู้ลมหายใจของเราทำให้เราไม่สามารถชื่นชมกับสิ่งอยู่ข้างหน้าของเราได้อย่างแท้จริงจึงมีกล้วยเตือนสติกล้วยนี้เราให้หายใจเข้าแล้วก็ยิ้มแต่หายใจออกด้านหลังคิดเอาเองเลยนะหายใจเข้ายิ้มนะหายใจออกนี่ต้องดูให้เห็นเอาเองนะเป็นอักษรที่มีปริศนาอยู่ในนี้นะต้องไปแช่น้ำก่อนกับปลาตุ่นเลยต้องของความของข้อให้ก่อนหรือแม้แต่มองมันซึ้งอาจจะเห็นอยู่ในนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเราจะส่งพาสิ่งขึ้นชื่อของที่นี่แต่คนที่นี่ไม่ค่อยได้กินเลยนะก็เลยเอาให้คนที่นี่ได้รับประทานขึ้นชื่อของที่นี่ก็ส่วนมากคนที่อื่นจะมาทานที่นี่ก็จะไม่ค่อยทานก่อนที่เราจะส่งผ่านไปแล้วก็เป็นการขอบคุณพ่อแม่เราบรรพบุรุษขอบคุณคนที่ส่งทานให้กับเราแล้วก่อนที่เมื่อเราขอบคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราต้องการเราก็หยิบเลยนะเราไม่ต้องการรับแค่ถาดเราไม่ได้มีสองถาดเราก็หยิบเสร็จแล้วนะจ๊ะทีนี้เราก็รับถาดมาคนที่ส่งก็ขอบคุณเนาะที่เราอยู่ตรงนี้ด้วยกันเดี๋ยวลองพยายามอยู่กับลมหายใจช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันในแต่การทำมือการไหว้ก็ถูกขนาดรู้ลมหายใจแล้วก็ไหว้อย่างขนาดรู้ไหว้ด้วยความขอบคุณก็เดี๋ยวเราก็จะเป็นชาเราจะรอจนกว่าเพื่อนพี่น้องของเราได้รับสิ่งที่เขาต้องการทุกคนก่อนและระหว่างที่รอที่บอกเปิดบานกับการที่จะตามรู้เปิดบานที่จะอยู่กับลมหายใจของเราเดี๋ยวพอเรารับเสร็จก็ก่อนที่เราจะร่วมกันดื่มและร่วมกันทานก็เดี๋ยวจะค่อยกล่าวนำคนที่เราจะได้ดูจะได้ฟังคุณอยู่ข้างหน้าของเราคนที่เดียวเราได้ฟังบางทีนะได้ยินไม่ชัดมีแต่ท่านมองเองนะท่านมองไปเรื่อยๆไม่ใช่กันถ้าไม่หยิบก็คือไม่เอาเลยนะคือถ้าไม่หยิบก็ขาดเลยเปลี่ยนทางอะไรThank you.
ในช่วงสมุทรนาคุณจะคุณทำอาหารของเราถ้าไม่มีเขาไม่มีเราต้องอยู่ตรงนี้แต่ถ้าไม่ทานจริงๆก็เอาพวกที่เที่ยวลึกก็ได้นะได้หายใจแล้วก็ดีวางไว้หน้าได้ชีวิตเลยไม่ใช่บอกสูตรดูแลสมุนไพรดีๆไปเล่นเข้าวางไว้หน้าได้ชีวิตไม่ชีวิตแล้วนะทำให้มันดีสองคนชนกันวางก่อนวางก่อนคนวางก่อนเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบก่อนคิดเรื่องอย่างนี้ทำไม่ได้หลวงปู่ที่ตั้งงานพระเซนชาวเวียดนามท่านจะเป็นพระที่จะดื่มชาเป็นปกตินะครับเมื่อท่านดื่มเป็นปกติท่านจะเอาเรื่องชามาสอนท่านเองท่านเราก็มองไปในถ้วยชาเนี่ยถ้าเรามองลึกซึ้งก็เห็นก้อนเมฆในถ้วยชาของเราเพราะบาดจะเป็นใบชาเมฆก่อตัวกันไปกลายเป็นน้ำฝนที่มารดน้ำให้ต้นชามีใบชาเกิดขึ้นมีดวงอาทิตย์อยู่ในแก้วชาของเราจริงๆแล้วเราเหมือนจะมีจักรวาลในแก้วชาของเราแต่ถ้าเรามองไปจริงๆทุกสรรพสิ่งที่เราใช้อยู่มีจักรวาลอยู่ในนั้นด้วยจริงๆเพราะถ้ามีความเกี่ยวพันสัมพันธ์กันสิ่งนี้อาจจะไม่ปรากฏขึ้นมาก็ได้มันไม่สามารถปรากฏได้เดียวเดียวมันต้องสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆมากมายฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เรายกแก้วชาเราจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วเราต้องการที่จะรับสิ่งนั้นเข้าสู่ร่างกายของเราก็เป็นการสำนึกบุญคุณเป็นการขอบคุณเราขอโอกาสในใจของเราตรงนี้อย่าง 100% เต็มเพื่อเราจะได้เห็นคุณค่าเพื่อเราจะขอบคุณเพราะเรารู้ดีว่าเมื่อโอกาสจะอยู่ตรงนี้จริงๆเราสามารถสัมผัสความงดงามความมหัศจรรย์ในสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของเราเราสามารถหยิบยื่นความสุขที่เราได้รับจากสิ่งนี้ให้กับผู้อื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเมื่อใจของเราไม่ได้อยู่ตรงนี้ถึงแม้เรากำลังสัมผัสสิ่งนี้อยู่เมื่อใจไม่ได้อยู่ตรงนี้เราจึงไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันมีค่าหรือไม่ฉันทุกวันหลายครั้งในชีวิตของเราเราไม่เคยสัมผัสสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของเราจริงๆเลยทำไมเราไม่ค่อยเห็นคุณค่ากับสิ่งที่มีอยู่เพราะเราไม่เห็นคุณค่าเราจะสูญเสียความสุขในตัวเราไปขณะที่เรากำลังเสพบริโภคต่างๆเหล่านั้นน่ะบางทีมีความยากลำบากอยู่ตรงนี้ด้วยนะ
ให้ทุกคนตื่นเช้าบางทีเขาต้องตื่นแต่เช้าบางทีฝนตกบางช่วงอากาศแปรเปลี่ยนบางช่วงที่มีอะไรต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราบางทีมีความทุกข์อยู่ในน้ำที่เรากำลังอยู่ยังเมื่อเราเห็นเช่นนั้นบางครั้งบางทีเราก็ลองพยายามที่จะสร้างสิ่งที่ดีในตัวเราให้ปรากฏขึ้นมาเราได้ส่งแรงความสุขให้กับเขาเพื่อที่จะช่วยเหลือเขาเป็นการสนับสนุนเขาเป็นการเพื่อนคุณและบางทีพลังของเราอาจจะไปช่วยเขาตระหนักรู้จะมีความสุขในหน้าที่เขาด้วยเช่นเดียวกันจนถ้าทุกคนสร้างพลังของการตระหนักรู้มาแต่ละคนแต่ละคนแต่ว่าเราจะเป็นกระจกมองของการด้วยกันที่จะเติบโตและเราสัมผัสความงดงามในตัวของตัวเราเองนั่นคือเราจะมาร่วมกันทานข้าวหลามอะไรฉัดๆชอบการสาธิตอะไรนะชอบชอบสาธิตช็อตช็อตช็อตซ่าแน่นะก็หลามช็อตพอพี่เล่าเป็นช็อตช็อตก็หลามช็อตออนเดอะร็อกเนี่ยนะโอ้ก็หลามช็อตโอเคไม่ใช่ช็อตนะช็อตโอเคดื่มเป็นช็อตช็อตมองข้าวหลามวันนี้ไม่มองเลยนะจะรีบขอให้เราทานแล้วดูนะกว่าจะจริงๆข้าวหลามก็ปิ้งควันเขามีคนอยู่ข้าวหลามเกียรติเนี้ยควันเข้าน้ำเข้าตาแล้วที่เรามองดูแล้วจริงๆมีความยากแต่เราโชคดีขนาดไหนที่มีสิ่งนี้อยู่ข้างหน้าของเรางั้นเดี๋ยวเราจะดื่มน้ำชาแล้วก็ทานข้าวหลามทานก็อย่าลืมหายใจไปด้วยนะเจอเลยจะกล้วยที่จะติดคอนะแล้วยิ้มแต่ตอนยิ้มเนี่ยเราจะเคี้ยวไม่ได้เดี๋ยวยิ้มไปเคี้ยวไม่ได้นะยิ้มก่อนที่จะเคี้ยวลองชื่นชมสิ่งเหล่านี้ในความสงบมาสักประมาณสัก7นาทีอยู่ในความสงบชื่นชมสิ่งนี้และรับประทานสิ่งนี้ทานด้วยความขอบคุณด้วยความสำนึกขอบคุณดื่มด้วยความขอบคุณและด้วยความสำนึกเชิญทุกคนเชิญดื่มได้
เป็นพี่น้องของเรามีโอกาสได้แสดงความรู้สึกความรู้สึกที่เรามีโอกาสได้มีร่วมกันในช่วงเวลาของแต่ละคนที่มาในแต่ละช่วงที่ต่างกันนะครับมีความรู้สึกยังไงแล้วเราอาจจะสามารถนำอะไรที่เราได้อยู่ร่วมกันเนี้ยที่เราไปนำไปใช้ในชีวิตของเราหรือไปประยุกต์ใช้หรือได้ทำเรียบร้อยแล้วอะไรที่เราได้ทำเรียบร้อยแล้วแล้วเรารู้สึกเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือรู้สึกเห็นการพัฒนาเยียวยาในใจของเราแล้วในช่วงเวลาที่เราได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันถ้าใครเคยมาอยู่ร่วมกันปฏิบัติร่วมกันตั้งแต่ครั้งที่แล้วครั้งนี้ณวันนี้เนี่ยถ้าเราสามารถเรียนการปฏิบัติอยู่เราทำบ้างไม่ทำบ้างเราลองดูซิว่าสิ่งที่ผ่านมาที่เราทำมาเนี่ยก็อาจจะเป็นปันก็ได้ในส่วนนั้นยังมีความยากลำบากในส่วนนี้ดังนั้นใครที่เพื่อนพี่น้องคนไหนที่ต้องการจะแบ่งปันน้ำแค่เพียงพลังมือขึ้นเนี่ยพลังมือขึ้นแล้วก็ต้องขอบอกชื่อสักนิดนึงแล้วว่ามาจากที่ไหนดังนั้นก็สามารถแสดงความรู้สึกและสามารถกล่าวอะไรมาได้หรือใครอยากจะแบ่งปันอยากมอบผลกรอนผลกวีมอบเดี๋ยวพอดีเขาต้องไปแล้วจ้ะพอดีอีกคนหนึ่งที่อยู่ที่ร้านเนี่ยไปสวดมนต์ก็เลยมาได้ตอนนี้สวดมนต์เสร็จแล้วก็รีบกลับแล้วอาจารย์สาธุจัดโมทนาคุณด้วยจ้าจะมีความสุขความสุขนะอันที่เลยเชิญจัดเข้ามาได้เลยขอบคุณเลยฝากคนที่บ้านด้วยนะครับขอบคุณเลยฝากคนที่บ้านด้วยฝากของคนที่นี่ขอบคุณมากคนเราทำบุญหรือทำหน้าที่ต่างกันนะครับแล้วถ้าเรามองดูการได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งของเรามีคนอื่นที่ช่วยเราทำให้เราได้กินทำให้เราได้ปลาผลทำให้เราแต่หลายครั้งเราชอบคิดว่ามันเป็นบุญของเราเราลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วก็บุญของเขาเหมือนกันนะเขาได้ทำบุญจริงๆผู้ให้ได้บุญมากกว่าแต่ถ้าผู้รับแบบไม่ยึดก็ได้บุญเหมือนกันแต่ส่วนมากคนรับเราชอบยึดนะของฉันเพราะว่าเป็นของฉันที่บุญหายแล้วเนี่ยผู้ฉันรอมาตั้งนานอยู่อีกคนดีเลยของฉันเต็มที่ไอ้ที่กินอยู่ไม่ได้บุญแล้วเนาะเพราะมันกินด้วยความอยากเราคิดด้วยความอยากเพราะที่ตอนนั้นที่กำลังคิดอยู่เนี่ยคืออยากพอดีไงนะพอเข้ามาให้ปุ๊บกูถ่ายฉันบุญเยอะจังเลยนะเข้ามาให้กับพี่ฉันอยากพอดีเลยหารู้ไหมพออยากปุ๊บบุญหมดเลยเพราะมีคำว่าฉันคิดอยู่ในนั้นเยอะมากนะคิดอยู่เยอะมากเลยติดตรงนั้นแต่คิดว่าติดได้บุญฉันได้รับเสวยบุญมาแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคนที่ให้เราเขาที่ได้คิดเนี่ยเขาให้เราเขามีความสุขซึ่งอย่าลืมว่าอย่าให้บุญหมดนะว่าเวลาเจออะไรอย่าเพิ่งอันไหนโดยเฉพาะของที่เราชอบหยิบสักนิดนึงเนาะถ้ายังชอบอยู่ยังติดอยู่เนี่ยแปลว่ายังลำบากอยู่แหละชีวิตยังต้องเหนื่อยอยู่นะยังเหนื่อยให้ได้ในสิ่งที่เราชอบฉะนั้นมันจะมีของที่ไม่ชอบรออยู่ด้วยเราขอให้ชอบเราอยู่เป็นตัวข้ามเราทุกข์แล้วทำไมเราไม่สบายใจนะฉันลองเรียนรู้จักอะไรก็ได้ที่อยู่ตรงหน้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในเวลานี้ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องนี้ถ้าได้นั้นสักนิดน่าจะดีเนาะสุดท้ายมันยังไม่ดียังไม่ได้เราก็จะทุกข์ละแต่ที่ชื่นชมแค่นี้น้ำชาที่มันจืดไปหน่อยนะจะเติมน้ำตาทั้งหมดนี้คนจะยังชอบหวานอยู่ในประมาณนั้นเห็นไหมความสุขยังอยู่ไกลอยู่เนาะแต่ที่จะมีแค่นี้ก็สุขแค่นี้ก็สุขแล้วนะจบละแต่พอว่าต้องนั่งสักนิดอันนี้สักหน่อยสุขเริ่มห่างไกลไปแล้วยิ่งไม่ได้ตอบสนองตรงนั้นตอนนี้ก็เกิดความทุกข์ความขับข้องใจ
อาจารย์ตอนนี้เปิดฟอร์ทุกคนแล้วนะลองดูซิว่าใครที่จะเป็นผู้นำที่เปิดวงก่อนท่านแขกที่พร้อมก็แค่ทำดีแล้วก็บอกชื่อแล้วก็บอกชื่อใช่ไหมครับทุกคนก็จะถามชื่อเรวันนะคะมาจากคณะนู้นก็ปีนี้เป็นปีที่3แล้วที่พระอาจารย์ให้คุณนาให้ความรู้ก็มาที่มหาวิทยาลัยบุรพานะคะตั้งแต่ปีแรกที่พระอาจารย์มาก็ปฏิบัติที่น้ำมนุษย์ประมาณ5วันค่ะเป็นความประทับใจอย่างมากแล้วก็นำสิ่งที่พระอาจารย์สอนไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันหรืออย่างที่พระอาจารย์สอนว่าให้ดาวน์โหลดเสียงระฆังนะคะแล้วมันก็จะเตือนทุกชั่วโมงที่หน้าจอคอมพิวเตอร์มันก็ช่วยได้เยอะค่ะแล้วแต่ว่าเพื่อนร่วมห้องอาจจะระฆังที่สุดทุกครึ่งชั่วโมงนะคะแต่พอดังขึ้นมามันก็สุดลมหายใจทีนึงแล้วมันก็กลับมาอยู่กับตัวเองมันก็จะทำให้ความคิดที่มันสับสนมันสงบลงแล้วก็ช่วยทำงานได้ดีขึ้นค่ะก็ขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้ความกรุณาของเราพวกเราที่เป็นแม่งานใหญ่นะคะขอบคุณหมอสมุนนะคะแล้วก็ในความคิดก็คือแม้ว่าจะพยายามปฏิบัติมาเรื่อยๆแต่ยังมีความคิดว่าการที่มาเข้าคอร์สอย่างนี้มันก็จำเป็นนะคะก็ส่วนก็ได้คุยกันนะคะแล้วก็พี่น้อยคุณจิตสว่างนะคะเป็นหัวหน้าสำนักงานคณะบดีของคณะมนุษย์ก็อยากจะเรียนเชิญท่านในปีหน้าอย่างนี้ไม่จบเลยใช่ไหมคะก็อยากจะทำโครงการแล้วก็ให้ท่านพระอาจารย์ได้มาโปรดพวกเราในปีหน้านะคะเพราะว่าแม้ว่าจะปฏิบัติด้วยตนเองยังไงแต่เราก็บางทีเราก็เผลอเราก็ไม่สามารถปฏิบัติได้ยกเว้นถ้าเกิดมาเข้าคอร์สอย่างนี้มันก็เหมือนเราไม่ต้องไปวัดข้างนอกเราก็เหมือนมาอยู่ที่วัดที่ในที่ทำงานของเราแล้วก็จะพยายามระลึกถึงคำสอนของอาจารย์เพื่อไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ได้มาทุกครั้งที่ได้มาเจอก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมที่ในสายธรรมะนะคะเช่นได้เจอท่านแม่ชีเจอคุณเรื่องมีใบหน้าที่ยิ้มอยู่ตลอดก็เคยเห็นแล้วก็มีความสุขจริงๆอยากจะพูดมากกว่านี้ค่ะแต่เดี๋ยวให้ท่านพูดนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยังลำดับไม่ได้ว่าจะทำอะไรก่อนนะคะมันก็เลยยังไม่ได้เริ่มทำเลยค่ะก็เลย
ไม่หายใจไปก่อนนะก็เดี๋ยวคำตอบก็จะค่อยมาอีกนะหายใจไปเรื่อยเราคำตอบไปก่อนหายใจไปก่อนถ้าใครอยากผมไปเชิญได้ที่ที่เพื่อนที่น้องเราไปจะดีประสบการณ์จะได้ยินคำสอนของอาจารย์เซนต์ท่านเก่าว่า
ชาติที่แล้วทำกรรมใดชาตินี้ต้องกรรมนั้นชาติหน้ามีผลใดชาตินี้ทำกรรมนั้นซึ่งมันจะเป็นลักษณะของเหตุและผลตามคำที่อาจารย์สอนในคาถาที่อาจารย์ว่าตาถ้าตามันเป็นเช่นนั้นเองซึ่งมันเป็นตามเหตุตามผลของมันซึ่งมองดูแล้วมันก็เป็นเหมือนเรื่องเดียวกันจริงๆถ้าเรามองอะไรที่มันเป็นลึกซึ้งมองแค่สิ่งเดียวมันก็จะเหมือนเป็นคำสอนของคำสอนของธรรมะทั้งหมดที่จะอยู่ในสิ่งนั้นแล้วก็ทำให้ย้อนไปถึงคำสอนของอาจารย์ที่บอกว่าถ้าอาจารย์ที่ชอบดื่มชาแล้วก็ทำดื่มก้อนนี้ครับทุกคนพอเราจิตใจเรานิ่งสงบแล้วครับเราจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะแตกฉานโดยที่ไม่มีอะไรบังนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นการมองที่ไม่มีความเห็นของตัวเองแต่มองตามความเป็นจริงที่เป็นไปและเป็นมารู้สึกว่าการมองแบบนี้ทำให้โลกเราน่าอยู่ขึ้นแล้วก็จากที่อาจารย์บอกว่าพอเรามองแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ทำให้เราเกิดสำนึกในบุญคุณแต่ก่อนเราอาจจะยังไม่สำนึกในบุญคุณของแม่ครัวเท่าไหร่เพราะเราคิดว่าเราเป็นกิจการเราก็ได้เงินเราได้อาหารกลับมาที่มันก็สมเหตุสมผลกันแล้วแต่จริงๆแล้วเรามองแค่นี้มันก็เหมือนเป็นแค่เปลือกนอกจริงๆแล้วถ้าเรามองรู้สึกติดการทำอาหารก็เขาเราหลังจากเราทานอาหารเนี่ยก็ต่อชีวิตของเราจริงๆถ้าเรามองคุณค่าให้ดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีคุณค่าอยู่ในตัวเราเองนะครับเหมือนกับเคยได้ยินคำสอนที่คำหนึ่งที่บอกว่าโคลนหนึ่งก้อนกับทองหนึ่งก้อนคือถ้ามนุษย์ลองมองดูว่าทองเนี่ยย่อมมีค่ามากกว่าโคลนใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วต้นไม้ก็ไม่สามารถที่จะทองได้ต้นไม้มันขึ้นบนโคลนดังนั้นคือสมบัติของมันเราเป็นคนผู้แบ่งแยกมาทั้งนั้นแต่จริงๆตัวของมันเองเนี่ยมีคุณค่าในตัวมันเองซึ่งเรามักจะเอาความคิดของเราไปตัดสินเสมอดังนั้นการที่เราหยุดความคิดในการตัดสินต่างๆแล้วก็จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยทำให้ลดความคิดเป็นน้ำหนักได้รู้สึกว่าความเป็นตัวตนแต่ก่อนเราที่เราชอบไปตัดสินว่าความคิดไปตัดสินสิ่งนู้นสิ่งนี้เนี่ยทำให้รู้สึกว่าเราทำอะไรช้าลงนิดนึงแล้วเราก็เริ่มหยุดความคิดที่จะปรุงแต่งในจิตนั้นทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเป็นการมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ทำก็ต้องต่อสัญญาได้ช้า
เกษียณไม่อยู่แล้วจ้ะปีหน้าจะก่อนเกษียณเลยจ้ะต้องทำเลยนะคะอ๋อก่อนกันยาปีหน้าค่ะอ๋อสาธุจ้ะไปว่ากันดีเยอะเลยโอเคจ้ะเดี๋ยวนี้พูดอีกทีเลยจะส่งคือส่งข่าวให้ทราบย้ายเร็วที่สุดเดี๋ยวจะได้เขียนโครงการนะอ๋อแปลว่าเหมือนกับโครงการส่งท้ายก่อนเกษียณนะจ๊ะจะเกษียณยังผู้ตื่นรู้สาธุจ้ะทุกคนนะคุณจะได้เรียนพร้อมได้ทำแน่นอนแน่นอนค่ะรอบที่3ไม่น่าจะขึ้นมาได้ตอ
ความรู้สึกที่ยังอยู่ในจิตใต้สำนึกมันมีคนดังได้ขึ้นมาคือพูดก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมีจริงๆเขาไม่ได้รู้สึกเพราะว่ามันเหมือนมีมือผักเราขึ้นมาจริงๆค่ะผักไม่ดึงค่ะไม่ดึงไม่ลงนะคะผักไม่ขึ้นมาจากที่เราไม่เหลือคือคิดว่าตายแน่นอนนะคะตอนนั้นผักขึ้นมาจริงๆค่ะก็คือสรุปเรารอดชีวิตแล้วมีคนมาช่วยพอดีค่ะก็คืออาจารย์ก็ตกใจกันหมดตอนนั้นเรียนโรงเรียนคริสต์ไงคะพอเสร็จจากกิจกรรมนั้นทุกคนก็เริ่มไปสวดมนต์ตอนเย็นนี่สวดมนต์เลยค่ะเพราะว่าเด็กก็คือหลังจากนั้นก็จะมีเด็กออกปีกนะคะใช่ค่ะเพราะว่าพอโหนแล้วมันรับน้ำหนักไม่ได้นะคะก็เลยร่วงกันไปอันนี้ที่พูดความรู้สึกนี้จะบอกให้ฟังว่าณเวลานี้จริงๆมาด้วยไม่รู้อะไรเลยนะคะคือถ้าใครฟังไปตั้งแต่วันแรกที่ก้อยพูดนะคะอาจารย์จินจุธาดร.จินจุธาที่มาวันแรกนะคะก้อยมาทำอะไรดีๆกันไหมก้อยว่างไหมคือตอนนั้นเป็นภาวะที่ช่วงจิตตกพอดีนะคะพอดีตอนนี้เรียนปริญญาเอกอยู่ด้วยแล้วก็มันเฟลเรื่องการสอบนะคะเพราะว่าความรู้สึกเหมือนที่พระอาจารย์พูดเด็ก everything เวลามีปัญหาเราจะกดตัวเองลงเพราะฉะนั้นคิดแต่ในอดีตว่าฉันไม่ดีฉันไม่โอเคฉันทำไม่ได้เหมือนคนอื่นทำไมต้องมีปัญหาเข้ามาระหว่างทางทำไมจะต้องมาให้ทดสอบฉันเยอะเพราะช่วงที่ทำข้อสอบก็มีคดีความนู่นนี่นั่นเข้ามาค่ะแทบไม่ได้ทำข้อสอบเลยนะคะ2 วันก่อนจะสอบก็เลยรู้สึกน้อยอกน้อยใจหลายสิ่งค่ะคิดถึงขั้นว่าพอเราเริ่มดีกว่าคือถ้าเวลาออกตอนนี้ฉันก็ใช้เงินแค่ปีเดียวก็คงไม่นานเนาะเต็มที่ฉันก็หาเงินมาวัดแล้วมาโปะแล้วฉันก็ออกจากที่นี่เถอะฉันน่าจะไปทำธุรกิจได้ฉันต้องเป็นอาจารย์ก็ได้คิดอย่างนี้นะคะพี่ปู่บอกว่ามาทำอะไรดีๆกันไหมก้อยก็ได้พี่ก้อยว่างก็เลยมานะคะอย่างที่บอกเรียกว่าไปที่สวยงามตั้งใจเลยวันแรกคงวันเดียวก็มาวันเดียวไม่มาพี่โอเคเดี๋ยวก็มาลงแล้วเวลามานี่คือไปชักตลอดเวลานะคะอะไรเนี่ยพระอาจารย์นี่เป็นใครคะก็ไม่รู้จักนะคะอะไรท่านปีสก็ไม่รู้จักนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์เมาจะให้หนังสืออ่านคือตอนนี้อยากรู้มากนะคะว่าท่านเป็นใครก็อยากรู้คือแบบถ้าเรารู้สึกศรัทธาหรืออยากรู้จักใครเราต้องเข้าให้ถึงเขาคือมั่นใจเลยว่าเดี๋ยวจะต้องหาหนังสือท่านมาแล้วคิดว่าจะซื้อเลยนะคะเพราะว่าคนจะต้องมาทีนี้พอมานะคะมันเหมือนตอนที่ไปตกน้ำอะค่ะเหมือนจริงๆเลยต้องแชร์ประสบการณ์ตรงนั้นนะคะคือพระอาจารย์พูดทุกสิ่งเอาหมดสติมาจริงๆนะคะจากที่กดตัวเองตอนนี้คิดเลยว่าถ้าสมองเราสั่งว่าเราทำไม่ได้เราก็คงไม่ทำนะมันก็คงลายแล้วหลับจริงๆเลยค่ะท่านอาจารย์เหมือนตาเห็นธรรมเลยนะคะแบบตามองเวลาสมองเราลาร่างกายเราจะหลับค่ะเวลาก้อยมีก้อยจะแบบไม่คิดอะไรละตอนนี้ไม่อยากหลับแล้วนะคะสมองตอนนี้สั่งเลยว่าฉันต้องทำได้เรายังมีอีกตั้งหนึ่งครั้งทำไมเราไม่สู้อ่ะในขณะที่หญิงยังหลายคนที่อยากเรียนแต่ไม่ได้เรียนเรามีความสามารถเรามีศักยภาพอยู่ข้างในทำไมไม่ดึงมันออกมาทำไมเราต้องท้อลมหายใจก็ยังหายใจอยู่คือจริงๆหลุดไหวนะคะแต่พอหลุดทุกครั้งดึงกลับมาที่ลมหายใจทุกครั้งก็จะต้องหายใจคำว่าลมหายใจเนี่ยมันทำให้ไม่คิดอะไรได้เยอะจริงนะคะเพราะเราหายใจอยู่กับมันทุกวินาทีไงเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราหายใจมันก็ดึงกลับมาได้เร็วถ้าเกิดไปคิดเรื่องอื่นเราจะดึงได้ช้ามันต้องมีสติอะมีสติบางทีหลุดแต่พอลมหายใจอะไม่ใช่หายใจอะนะคะแล้วก็อยากมาทุกวันจากที่อยากมาวันเดียวให้ก็มาด้วยความสุขไม่มีเกรงในการกินข้าวไม่อยากทานมันแล้วตั้งใจว่าทุกวันเกิดทุกวันพุธจะไม่ทานเนื้อสัตว์ตั้งใจไว้อย่างนี้นะคะแล้วจะทำให้ได้แล้วก็คิดว่าจะสู้นะคะแล้วก็จะเอาสติหลายอย่างเดี๋ยวพูดมากมันจะเยอะแต่เลยแต่จะบอกให้ฟังว่าขอบคุณอาจารย์ตาจริงๆไม่เคยรู้จักอาจารย์มาก่อนนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณพระอาจารย์มากคือหนูรู้สึกว่าหนูมีบุญมากที่หนูได้มารู้จักแล้วก็เข้าไปช่วงที่
ใช่ค่ะคลิกนิดเดียวเองค่ะช่วงวินาทีค่ะเพราะพี่เขาชวนวันที่รู้สึกจะ 2-3 ทุ่มแล้วค่ะที่ชวนได้มาที่จะมาแบบคลิกมากเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนแอตติจูดหลายอย่างจากที่เรามองคนเนี่ยก็จะตาหน้าแล้วค่ะแบบถ้าคนนี้คิดไปแล้วตอนนี้ไม่นะคะคิดได้แต่ถ้าว่าถ้านิสิตมาสายคงไม่มีเหลียวเลยคงจะต้องฟังเหตุผลเขาก่อนว่าหนูมีเหตุผลอะไรไหมหรือหนูติดอะไรไหมทำไมหนูถึงมาสายหนูมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าบอกครูซิคงจะต้องให้เขาได้อธิบายก่อนที่จะตาหน้าหรือว่าเหลียวเขาไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกคนน่าจะมีเหตุผลของตัวเองขอบคุณค่ะแม่ชีและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากพูดนะคะก็คือแม่ชีแน่นอนท่านอาจารย์ต้องดูอิ่มค่ะบอกไม่ถูกคือแทบไม่ต้องปรุงแต่งอะไรอะค่ะคือดูน่าใสจริงนะคะคือดูน่าสวยค่ะท่านแบบว่าแล้วน้องน่ารักมากอย่างแบบอย่างจับน้องมากคือน้องน่าอิ่มมากน้องผู้ชายที่พี่เห็นน้องวันแรกน้องไม่หล่อเท่าวันนี้วันนี้น้องดูดีดูหล่อมากในสายตาพี่นะคะส่วนแม่ชีนี่หนูรู้สึกดีอยู่แล้วนะคะหนูยิ่งรู้สึกดีมากกว่าเดิมแล้วก็ตั้งใจว่าบอกพี่เมาว่าต่อไปนี้ทุกวันอาทิตย์คือที่วัดโกลุกเขาจะมีสวดมนต์ค่ะแบบ1ชั่วโมงเต็มหนูก็คงไปสวดมนต์ค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าต่อไปก็คือว่าจะปฏิบัติธรรมมากขึ้นแล้วก็จะเรียนสติตัวเองกลับมาอยู่กับลมหายใจนะคะแล้วก็จะไม่เบรนตัวเองนะคะจะคิดว่าเราต้องทำได้แล้วก็จะคิดในสิ่งที่ดีๆจะพยายามนะคะแล้วก็มีหน้าถ้าท่านให้ความกรุณาหนูจะเป็นหนึ่งในสิ่งขอบคุณทุกคนมากขอบคุณจากหัวใจนะคะผมอนุเทพภาสละครับอยู่คณะวิทยาศาสตร์นะครับก็ยินดีมากที่ท่านผู้จัดนะครับได้จัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับผมก็เลยได้มีโอกาสได้ร่วมนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยก็สนใจเรื่องธรรมะนะครับเพราะว่าที่ว่าธรรมะเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตนะครับทำให้รู้จักชีวิตมากขึ้นนะครับก็ทำให้จะลงชื่อได้ดีขึ้นนะครับจะสุขก็ไม่ต้องสุขมากทุกคนไม่ต้องทุกข์มากนะให้มันแปลกได้น้อยนะจะได้ไม่ลำบากตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าลำบากตัวเองแล้วเนี่ยคนอื่นก็จะลำบากกับเราด้วยนะเพราะว่าคนอื่นเขาก็อาจจะสังเวชเราเขาก็มาช่วยเรานะก็เลยไม่อยากจะเป็นภาระคนอื่นก็ศึกษาธรรมะไปก่อนเผื่อจะได้ช่วยตัวเองแล้วก็ลดภาระให้คนอื่นนะครับก็ผมก็ยังนึกเสียดายว่าไม่ได้เข้าร่วมเต็มที่นะครับเพราะว่ายังมีภาระอื่นที่ต้องวิ่งไปวิ่งมานะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับฟังพระอาจารย์พูดเมื่อเช้าจริงๆแล้วเราไม่ทำก็มีคนอื่นทำนะครับแต่ว่าวงเล็บนะเขาก็ด่าเรานะนะก็ไม่รับผิดชอบเลยนะเราก็ต้องพออยู่ในสังคมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะก็พยายามให้เขาด่าน้อยที่สุดนะครับก็เลยต้องโดดไปโดดมาแล้วโดดไปทางโน้นฝ่ายฝั่งนี้อาจจะด่าเราก็ได้แต่เราไม่ได้ยินนะก็ผมว่าโครงการนี้ก็ทุกท่านก็คงได้รับประโยชน์อย่างมากนะครับโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เนี่ยก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดีนะครับปัญหาแต่ละปัญหาเนี่ยผมว่าถ้าเราตื่นรู้อย
ู่ตลอดเวลานะครับมองหาว่าอะไรคือต้นเหตุของปัญหานะครับอะไรคือปัญหาทางแก้ปัญหาอย่างไรแล้วก็วิธีแก้ปัญหานั้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอนไปนะครับก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกคนทุกท่านนะครับนะเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการดำเนินชีวิตเนี่ยก็มีปัญหาอยู่ตลอดเวลานะครับมีปัญหาอยู่ทุกขณะจิตนะครับทำอย่างไรปัญหานั้นจะเล็กลงนะครับทำอย่างไรปัญหานั้นจากเล็กให้เล็กไปอีกนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะเจอว่าปัญหาเล็กๆนะครับมันกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมานะฮะจากปัญหาใหญ่กลายเป็นปัญหาใหญ่มากๆอันนี้ก็จะสวนทางกับที่พระพุทธเจ้าสอนนะครับเพราะนั้นก็คิดว่าการศึกษาธรรมะนะครับก็จะทำให้พวกเราทุกคนนะครับรวมทั้งตัวผมด้วยเนี่ยก็จะหาทางแก้ปัญหาทำปัญหาให้เล็กลงเล็กลงนะจนปัญหานั้นไม่ได้เป็นปัญหาอีกต่อไปนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายนะสิ่งที่อยู่กับเราอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเราอยู่ในสังคมเราก็ปฏิเสธปัญหาไม่ได้นะครับก็ปัญหานี้อาจจะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับเรานะต่อไปนะครับก็ยินดีมากนะครับที่ได้เจอทุกท่านนะครับเจอกัลยาณมิตรทุกคนนะครับมีโอกาสดีๆในสามวันนี้นะครับได้เจอทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเป็นร่วมกับขอบคุณอาจารย์นะครับแล้วก็กัลยาณมิตรทุกคนนะครับช่วงนั้นเค
ยไปเข้าคอร์สท่านเวนง่าก่อนแล้วก็อยู่ที่ฝรั่งเศสก็เลยไปหมู่บ้านพรามด้วยมันก็เลยติดตามปฏิบัติที่ต่อเนื่องมาตลอดได้ใช้เยอะมากจนมีความรู้สึกตั้งแต่ปีแรกที่กลับมาทำงานหลังจากเรียนจบว่าถ้าเราไม่รู้จักการปฏิบัติเนี่ยสงสัยจะอยู่ยากในการทำงานค่ะเพราะทุกวันมีสิ่งเข้ามาตลอดแล้วก็การทำงานกับคนเนี่ยมันก็ทุกคนก็ได้สัมผัสกันแล้วค่ะการอยู่กับลมหายใจมีประโยชน์มากเวลาประชุมบางครั้งจะมีเสียงที่มีอารมณ์กันใช่ไหมคะบางครั้งจะมีอารมณ์กันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับมาอยู่กับลมหายใจมีบางครั้งบ้างที่เราก็จะต้องเสียงดังตามเขาก็มีบ้างนะคะแต่ก็รู้ตัวว่าทำไมเราจะต้องเสียงดังด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติมันจะอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันจริงๆแล้วการที่เรานิมนต์หนุ่มพี่มาที่นี่ก็ยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่านี่คือที่ทำงานนี่คือที่เราต้องมาใช้ชีวิตจริงแล้วเราเคยปฏิบัติเราอาจจะเคยจะจำได้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยเดินกับหนุ่มพี่ที่นี่เราเคยมีความรู้สึกแบบนี้ฉะนั้นในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยที่เราเพิ่งเจอปัญหาในสถานที่เดิมเนี่ยการที่เคยทำสิ่งนี้ในที่ทำงานอาจจะช่วยได้ก็เลยอยู่ในที่ทำงานนะคะจริงๆจะบอกนิดนึงว่าครั้งแรกที่คิดของสำหรับปีนี้เนี่ยคือคิดว่าจะไปจัดที่นอกจะไปจัดที่สัตหีบไปลิงทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สัก20คนก็คือไปสัก3วันแต่20คนแล้วก็เป็นกลุ่มปิดก็คือปฏิบัติเป็นเวลานั้นเลยแต่ก็มาคิดอีกทีว่าจะมีบางคนที่จะไม่ได้ไปเพราะจะมีบางคนที่ได้ครึ่งวันแต่ก็อยากด้วยจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายก็เลยคิดว่านั้นเอาคนส่วนใหญ่ดีกว่าก็เลยกลับมาอยู่ที่นี่นะคะข้างหน้าก็คงเหมือนเดิมคือเราก็จะไม่รู้ว่าจะมีคนเท่าไหร่แล้วก็แต่ก็คิดว่ากลุ่มขยายออกมีรู้จักใครก็ดึงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการร่วมครึ่งวัน1วัน2วัน3วันแล้วแต่คนนะคะการนอนสมาธิก็ดีค่ะเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ไม่ต้องตัวเองเนี่ยถ้าเกิดช่วงไหนที่งานเยอะก็อ้างเรื่องงานหรือมีความเครียดอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็อาจจะคิดอะไรมันไม่เสร็จสักทีแต่ต้องถึงเวลาต้องนอนแล้วควรต้องนอนแล้วแต่มันก็ยังไม่หลับก็จะเพลงเนี่ยค่ะเพลงของหมู่บ้านพรามในซีดีเนี่ยค่ะก็คือก็ร้องเพลงทุกเพลงเนาะมันก็จะอัตโนมัติขึ้นมาเลยเราก็ร้องไปได้สักสามประโยคแล้วเราก็หลับไปเลยก็ช่วยละเผื่อใครจะเอาไปใช้เป็นเทคนิคได้ค่ะก็กราบขอบพระคุณนะคะหลวงพี่นะคะแม่ชีนะคะแล้วก็น้องๆพี่ทุกคนนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมเนาะเราก็เป็นพลังให้กันและกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จากวันนี้ไปก็พลังเราก็จะส่งออกกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะอนุโมทนาคุณด้วยค่ะจากนั้นอาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนค่ะหนูปีโอกาสได้เป็นพระอาจารย์ค่ะ
ท่านเดินเข้ามาในห้องสมุดแล้วหนูเห็นกิริยาการเดินของพระอาจารย์ตัวที่หนูไม่เคยเห็นภาพที่เดินไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยคือมีพลังงานหลักอย่างที่หนูต้องหยุดดูค่ะแล้วหนูต้องมีโอกาสได้สนทนากับพระอาจารย์นิดนึงค่ะคือแล้วหลังจากนั้นก็แล้วก็ถามพระอาจารย์ว่ามันอาจจะเป็นความตื้นตันนะคะคือหนูต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากแล้วก็คุณแม่ชีนะคะที่ปกติมาถ้าไปเดินแบบจะเป็นการเดินจงกรมหรือเดินแบบมีสมาธิมีสติอะค่ะทำให้หนูเห็นกลับไปสู่ความคิดลึกๆว่าการเดินจงกรมมีสติมันนิ่งในขณะที่เรายุ่งกับงานอะไรพวกนี้พอเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามีเป็นสิ่งที่ดีอะค่ะเราก่อนหน้านั้นหนูก็ชอบว่ามีกิจกรรมเดินด้วยสติที่อ่างเก็บน้ำบางพระค่ะคือมันอาจจะเริ่มต้นจากที่ว่าหนูไม่ว่างที่จะไปทำกิจกรรมวันที่สองตอนกลางวันหรอกหนูเอาแค่ว่าหนูได้ไปเดินออกกำลังกายก็พอดูร่มดูไม้ตกต้นไม้อ่ะแล้วก็เดินตรงตรงด้วยก็ดีนะมีพระด้วยอันหนูไปหนูเริ่มต้นจากตรงนี้หลังจากนั้นคือแต่เป็นความโชคดีของน้องอีกคนหนึ่งที่มาที่วิทยาลัยเข้ามาหนูก็เลยได้ชวนน้องเข้าไปมาร่วมวันนี้แต่น้องเข้าไปเมื่อวานนี้ค่ะเขาแต่ต้องกลับบ้านเลยแต่หนูนึกถึงเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่อีกคณะหนึ่งคณะสามเนี่ยน้องหนูก็ชวนไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็บอกว่าน้องเข้าไปด้วยเหมือนคุยแป๊บเดียวไปเลยแล้วทำให้เขามีโอกาสได้ไปเดินจงกรมด้วยน้องบอกเพื่อนพี่หนูไปด้วยตอนนี้หนูกำลังขึ้นไหวมากหนูอยากฝึกการเรียนสติค่ะคือพลังงานของอาจารย์ที่ส่งมาให้หนูกับมาถึงตรงนี้ถูกทำให้หนูมีจิตนึกถึงน้องน้องก็เป็นบทที่ต่อเนื่องค่ะรวมทั้งคุณแม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านค่ะก็ขอบคุณอย่างสูงมากแล้วก็วันนี้หนูก็จริงๆอาจารย์นายก็ชวนหนูแต่เมื่อวานนะอยู่ใกล้ๆนะตอนเช้ามาทำวัดเช้าหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหนูนอนดึกทำงานดึกแต่สุดท้ายหนูก็มาไม่ทันแต่ว่าอะไรหนูก็9โมงเดี๋ยวมาฟังเทศก็ได้หนูก็ฟังชั่วโมงหนูรู้สึกว่าหนูได้รับประโยชน์มากค่ะแล้วหลังจากนั้นหนูกลับไปหอกลับไปทำงานต่อนิดนึงแล้วก็กลับมาก็มีโอกาสได้มานอนสมาธิช่วงนั้นตอนแรกหนูตั้งคำถามการนอนที่สูงนอนแล้วก็หลับดีเลยเนี่ยมันจะได้อะไรไหมเลยแต่หนูก็นั่งอยู่ที่หอหนูก็ถ้าเรานั่งทำเมื่อไหร่มันได้ยังไงชั่วโมงนี้มันไม่เสร็จหรอกลองให้มันอาจจะมีอะไรดีๆหรือเปล่าเนี่ยลองไปดูมันอีกชั่วโมงนึงมันอาจจะได้อะไรที่เราไม่เคยได้มันต้องมีอะไรดีแน่ๆเลยแล้วตอนนั้นหนูก็นึกถึงเหมือนหน้าพระอาจารย์เหมือนคำพูดของพระอาจารย์ที่พูดถึงงานไม่มีวันเสร็จทำงานก็ไม่เสร็จว่าจริงแบบว่าจนส่งกระแสจิตอะหนูอาจจะคิดเองทำหนูไม่จริงนะแล้วเราก็กลับมาในช่วงที่มาเรียนเราอาจจะเสร็จแล้วแต่หนูก็ได้ยินเสียงดนตรีหนูก็นอนอยู่ตรงนี้ค่ะคนอื่นเขาก็มีที่นอนเยอะหนูก็ปูผ้าไอ้ผ้าคอหอมแล้วก็เอาเสื้อตัวนี้นอนก็ได้ประโยชน์ได้เยอะนะคะถึงว่าเสียงดนตรีแล้วก็คำว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกทุกครั้งที่เราอยู่ตรงนั้นสมมติ5นาทีหนูอาจจะได้สัก30วินาทีหนูก็จะสัมผัสได้แป๊บนึงว่าการที่เรากลับมาไม่ลืมออกไปมันที่มันสมาธิจิตความว่างความเบาสบายความเย็นมาอยู่ตรงนี้แล้วที่คำว่าบ้านที่แท้จริงอ่ะที่หนูได้ยินพี่พระอาจารย์พูดเนี่ยสอดคล้องกับธรรมะที่หนูเคยได้ฟังจากหลวงพ่อชาค่ะที่วัดหนองพระพุธอำเภอวารินชำราบจังหวัดนครราชสีมาซึ่ง
ไปในทิศทางเดียวกันเราจะว่าบ้านอยู่ที่แท้จริงก็คือความใจของเราดังนั้นอยู่ได้ฟังหลวงพ่อชาท่านบรรยายให้คุณยายท่านหนึ่งที่กำลังใกล้จะเสียชีวิตแล้วค่ะแล้วทางนั้นท่านคุณยายหมดลมหายใจไปค่ะเราก็ได้รับการสูงในการฟังตรงนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านพระอาจารย์อย่างสูงค่ะได้โปรดกรุณาให้สติคำว่าลมหายใจเข้าคือบ้านที่แท้จริงทำไมครั้งนี้ค่ะกับขอบคุณอย่างสูงค่ะเป็นหน้าที่หรือเปล่าไม่รู้นะครับพออาจารย์ตาลโทรมาก็รู้สึกว่าเป็นปีนี้จริงๆทุกปีก็จะคิดถึงพระอาจารย์พิทยาเหมือนมันมีอะไรมาจูงนะครับอีกท่านหนึ่งที่ไม่ได้มาคือท่านอาจารย์ดร.มนตรีนะครับคือจะคุยกับท่านอาจารย์มนตรีว่ามีพระอาจารย์รูปหนึ่งที่อาจารย์ควรจะสนทนาธรรมด้วยคือท่านอาจารย์พิทยาสนทนากับอาจารย์บางทีได้ไม่กี่วันแล้วกันต่างก็โทรมาว่าอาจารย์มาแล้วโอ้มันเหมือนมีอะไรบางอย่างนะครับมาแล้วก็สามวันนี้เพิ่งได้จะมาวันนี้วันแรกนะครับวันเดียวเลยจากสองวันก็เป็นข้ออ้างที่หลายท่านว่านะครับทุกครั้งที่อาจารย์มาฟังแล้วเหมือนการได้กลับมาย้อนสติของตัวเองที่พระอาจารย์ว่าเคยเป็นนักบวชมาก่อนเนี่ยการเป็นนักบวชมาก่อนเคยการผ่านการปฏิบัติในหลายรูปแบบหลายสำนักมาเนี่ยมันก็ทำให้เราได้ลองผิดลองถูกแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วการอยู่ลมหายใจก็คือทำอะไรให้มันสบายสบายง่ายๆอย่างวิธีการของท่านพระอาจารย์ก็เป็นวิธีการที่ผมชอบนะครับที่ไม่ต้องมีทฤษฎีอะไรมากมายเพียงแต่อยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองก็เลยทำให้วิธีปฏิบัติของอาจารย์เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันซึ่งเราจะรู้สึกว่าแม้แต่เคยปฏิบัติมาแล้วเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างเราก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ควบคุมจิตของตัวเองได้ฉะนั้นอาจารย์มาหนึ่งปีหรือการได้ปฏิบัติหนึ่งครั้งก็เหมือนได้การมาชาร์จแบตให้กับตัวเองการกลับมาย้อนระลึกถึงสิ่งที่เคยได้เรียนมาทั้งปริยัติปฏิบัติมาด้วยเนี่ยก็รู้สึกเป็นบุญเป็นอย่างมากครับที่ปีหนึ่งได้มาพบกับอาจารย์นะครับส่วนตัวเองไม่ได้มีโอกาสเข้ามาพักจิตใจตัวเอง
จนกระทั่งเดือนนี้เนี่ยทราบดีว่าพระอาจารย์ได้กลับแล้วก็ตัดสินใจว่าต้องขออนุญาตติดตามมาด้วยนะครับก็จริงๆส่วนตัวใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศก็เกือบ10ปีเหมือนกันก็ตอนที่กลับมาก็คิดว่าประสบการณ์กับความรู้ประสบเรื่องที่เรียนรู้จากข้างนอกมาก็พอสมควรพอได้โอกาสมาดูแลจัดการครอบครัวก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหามากแต่พอเข้ามาทำจริงดูแลพนักงานประมาณ70คนก็รู้ว่าไม่ง่ายเลยก็มีปัญหาเยอะมากครับก็ขนาดที่ว่าเรียนรู้มาเยอะจากข้างนอกเนี่ยพอมาเจอปัญหาจริงก็มืดไปหลายครั้งเหมือนกันก็ขอบคุณพระอาจารย์อย่างสูงที่ทุกครั้งเป็นผู้ชี้นำชี้แนวทางให้ผมเดินทางที่ถูกต้องตอนนี้ที่ทราบอยู่ว่าการที่เป็นผู้นำในบทบาทที่ทำอยู่ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราแสดงออกไปต่อคนรอบข้างสำคัญมากๆการที่จะทำให้องค์กรไปด้วยกันได้ระยะยาวเนี่ยผู้นำต้องแสดงออกในท่าทีที่มีความเมตตาไม่ได้ดูแค่ประสิทธิภาพสิทธิผลในการทำงานเดียวก็คิดว่า3วันที่ผ่านมานี้นี่ถึงแม้ว่าจะได้สัมผัสพระอาจารย์มาหลายครั้งแล้วแต่ว่า3วันที่ผ่านมานี้ก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมอีกไม่น้อยทีเดียวครับก็ตั้งใจว่าจะนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปครับขอบคุณครับก็ไหนๆก็มาปฏิบัติแล้วนะคะก็อยากจะขออันนี้จะขอเรียนถามท่านอาจารย์ที่ตัวเองเคยปฏิบัติแล้วก็ประสบมานะคะแล้วก็มันเหมือนไม่ทราบว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็ไม่เคยถามตาที่ไหนเลยนะคะหนูเคยไปปฏิบัติธรรมนะคะของท่านโกเอนต้าสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะท่านอาจารย์ถ้าใครเคยไปก็จะทราบนะคะที่จะนั่งสมาธิอะค่ะพอนั่งอะหนูจะได้ยินเสียงบางทีก็เสียงเรียกเสียงอะไรยิ่งแย่เลยแล้วก็ตอนนั่งอะค่ะเขาก็จะบอกว่าห้ามลืมตา10ปีที่แล้วที่ไปนะคะก็จะไม่เคยลืมตาจะกลัวคือเขาจะบอกว่าไม่ให้ลืมตาค่ะก็จะนั่งต่อให้ได้ยินอะไรหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะไม่ให้ลืมตาไปปฏิบัติครั้งแรก10วันแรกก็ไม่เคยลืมตาเลยค่ะแต่ว่าเวลานั่งนะคะก็จะรู้สึกชาขึ้นตัวเหมือนทางที่ที่นอนน่ะก็จะรู้สึกชาขึ้นตัวแต่ก็เพราะว่าตอนนั้นเรานั่งใช่มั้ยคะจะชาหมดเลยอ่ะขึ้นตัวแต่ว่าเราก็เหมือนเอาจิตไปกําหนดนะคะสักพักก็จะหายค่ะก็จะรู้สึกเหมือนตัวเบาๆค่ะหลังจากนั้นจะกลัวมาตลอดไม่เคยนั่งสมาธิเพราะว่าหลับตาแล้วนั่งปั๊บจะได้ยินเสียงแล้วไปอีกครั้งนึงเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะไปที่กาญจนบุรีก็เป็นอาการเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ค่ะสูงเขาบอกว่าไม่ให้ลืมตาหนูลืมตานั่งคือไม่อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะก็ลืมตาทุกคนหลับตาหมดเลยค่ะแต่ว่าเวลานั่งนะคะจะได้ยินเสียงเหมือนอะไรลั่นหรือเหมือนคนเดินรอบตัวเราตลอดอะค่ะแล้วก็จะได้ยินเสียงเรียกค่ะตอนเราหลับตานะคะก็ลืมตาเลยค่ะไปครั้งล่าสุด2ปีที่แล้วก็ลืมตาอยากรู้ว่ามันเกิดว่าคืออะไรก็ลืมตาแล้วพอได้ยินเสียงก็จับไปที่เสียงอะค่ะก็ไม่มีอะไรเราก็นั่งตั้งแต่วันแรกมาก็พยายามหลับตามั่งลืมตามั่งหลับคืออยากรู้อะค่ะว่าคืออะไรจนวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ก็จะมีอาการเหมือนเดิมค่ะชาครึ่งตัวตอนนั่งค่ะชาครึ่งตัวแล้วก็พอมาครั้งนี้นะคะที่มานั่งสมาธิกับท่านพระอาจารย์เนี่ยก็วันแรกที่นั่งหลับตาก็เป็นเหมือนเดิมค่ะจะมีเสียงเหมือนไม่ให้เรานั่งอะจะมีเสียงเรียกเราก็คิดว่าใครเรียกอยู่ข้างหลังอยู่ข้างๆเหมือนน้องเรียกอะไรเราก็จะพยายามคิดว่ามันเหมือนเดิมค่ะเป็นอาการเดิมค่ะแล้ววันแรกที่นอนนะคะก็นอนไม่เคยนอนสมาธินะคะท่านอาจารย์ก็ลงนอนเสร็จวันแรกที่บอกว่าหลับหลับจริงๆค่ะเพราะว่านอนลงไปแล้วหลับเลยค่ะไม่ได้ส
คิดอะไรไม่ได้กำหนดจิตอะไรตามที่ท่านพระอาจารย์บอกทีนี้มาวันนี้ค่ะก็เลยบอกตอนแรกจะไม่ขึ้นมาเพราะว่ากลัวเพราะเจอคนที่กลัวว่าเจอมาหลายครั้งแต่มาครั้งนี้ก็อยากทดลองที่มาครั้งนี้บอกพระอาจารย์ว่าอยากทดลองก็ขึ้นมานอนก็ยิ้มเสืออะไรขึ้นมาก็นอนพอหลับตาลงครั้งแรกค่ะก็ได้ยินเสียงอีกเสียงเรียกแต่ครั้งนี้เราไม่หลับก็กำหนดจิตตามที่อาจารย์พระอาจารย์บอกกันตามลมหายใจสูดลมหายใจลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนพอค่อยๆผ่อนนะคะอาจารย์มันเริ่มช้าแต่ข้างล่างขึ้นมาแล้วก็เหมือนพอสักไปสักประมาณได้สักเกือบครึ่งชั่วโมงค่ะเหมือนมีอะไรมาบล็อกตัวเราหมดเลยครึ่งนี้ค่ะจะไม่รู้สึกตัวเลยแล้วก็จะได้ยินเหมือนเสียงเรียกตลอดเวลาแล้วพอสักพักหนึ่งก็พยายามเอาจิตนะคะไปดูตรงที่เราชาว่ามือก็ค่อยๆลองขยับมือขยับเท้าแต่ก็ขยับได้แต่ก็รู้สึกว่ามันหนักค่ะก็เอามือลงพระท่านอาจารย์บอกว่าไม่ต้องข้ามก็เอาไว้ข้างๆก็ได้ใช่ไหมคะก็ค่อยๆลงก็ยังไม่หายค่ะจนได้ยินเสียงระฆังที่พระอาจารย์กิ้งเดียวค่ะรู้สึกว่าไอ้ชาค่ะมันหายไปหมดเลยก็เลยเนี่ยค่ะทุกครั้งที่จะนั่งสมาธิจะเป็นอย่างนี้ตลอดค่ะแต่ก็สงสัยตัวเองแต่ไม่กล้าถามใครเพราะว่ากลัวถามแล้วจะได้ยินสิ่งที่เราไม่อยากได้ยินนะค่ะก็ครั้งนี้ก็เลยอยากจะขอเรียนถามท่านอาจารย์เลยค่ะว่าไอ้ที่เรานั่งแบบนี้ทุกครั้งนะคะมันเกิดอะไรหรือว่ามันมีอะไรกับเราค่ะขอบคุณค่ะอยากได้ยินค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราอยากนั่งสมาธิมาตั้งนานแล้วค่ะแต่พอเรานั่งปั๊บเนี่ยจะเกิดอาการกลัวเพราะว่าจะมีเสียงค่ะเดี๋ยวก็เสียงเรียกเสียงอะไรนี่ตลอดเลยค่ะก็เลยกลัวค่ะไม่กล้านั่งมีใครเห็นไหมจ๊ะตรงนั้นมีอะไรอยู่นะอย่าหวังเพื่อนจะมานะนะอาจารย์ตาชนเลสโซปีเยอะไปหมดเลยนะแต่ละคนนอนนั่งอยู่ตรงนี้เราสร้างเหตุไม่เหมือนกันนะฮะทุกคนมีเหตุไม่เหมือนกันทำให้ผลของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน
แต่บางสิ่งบางอย่างว่าเหตุเป็นอย่างนี้หรือผลเป็นอย่างนี้บางทีใจเราไม่ยอมรับกับผลที่มันปรากฏเลยนะแล้วให้ใจเราบางทีมันต่อต้านพอมันต่อต้านมันก็เป็นความอึดอัดได้มันเป็นความทุกข์แต่ถ้าเราไม่ต่อต้านดูผลจะเป็นยังไงไม่ต่อต้านดูเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนผลอีกแล้วนะคือผลนี้ก็จะเป็นผลใหม่อีกแล้วฉะนั้นเราถ้าบางทีเมื่อไรเกิดขึ้นกับเราบางครั้งบางทีก็บอกว่าคนเราที่ฝึกสมาธิส่วนใหญ่เราคนที่มีสมาธิคนที่มีสมาธิที่ดีหรือที่ฝึกสมาธิได้ดีนะมีเยอะเนาะแต่ส่วนใหญ่เขาขาดสติไปเลยขาดตัวที่จะรู้อะแล้วบางทีสมาธิมันดิ่งลงไปแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นเจอภาวะที่จิตควบคุมไม่ได้ภาวะที่จิตควบคุมไม่ได้มันเลยกลายเป็นความกลัวเพราะว่าสมาธิดิ่งลงไปในส่วนหนึ่งที่จิตควบคุมไม่ได้แล้วมันคือมันอยู่เหนือการที่เราจะไปบังคับไปควบคุมแล้วตรงนั้นเนี่ยแต่จิตของเราไม่สามารถที่จะตระหนักรู้ตรงนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเราจะปล่อยมันได้ว่าจริงๆอันนี้มันไม่ใช่ของเราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือจิตเราเลยไม่เข้าใจจริงว่าอันนี้มันไม่ใช่ของเราเลยนะจิตมันยังยึดอยู่ชัดเจนว่าอันนี้คือของเราจิตดวงนั้นมันยังยึดว่านี่คือตัวฉันนะฉันพอเกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันจะกลายเป็นความกลัวถ้าในตัวฉันที่มันเป็นในทางที่ไม่ปกติอะไรเพราะฉันเคยควบคุมมันทั้งเกือบทั้งชีวิตนะควบคุมไม่ทำสิ่งนั้นควบคุมไม่ทำสิ่งนี้แต่ควบคุมไม่ได้จริงหรอกนะแต่คิดว่าฉันควบคุมมันได้แต่พอฝึกปฏิบัติจริงๆจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติคือเพื่อปล่อยนะไม่ได้เพื่อควบคุมนะคือเพื่อปล่อยแต่ในช่วงนั้นถ้าเรายังปล่อยไม่ได้บางทีพอยึดอยู่มันจึงเกิดความกลัวเพราะเรายังยึดอยู่ว่าอันนี้คือเป็นตัวเราเป็นของเราฉะนั้นจริงๆพูดถึงถ้าเป็นเราเนี่ยพระอาจารย์เหมือนกับเป็นความก้าวหน้าของการปฏิบัติของเราเองแหละนะในความก้าวหน้าตรงนั้นเนี่ยคนอื่นเนี่ยเพิ่งมีเหตุของความก้าวหน้าของการปฏิบัติที่จะรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นและการที่เสียงปรากฏขึ้นมาบางทีบางครั้งบางทีก็เหมือนกับจิตเราก็ปรุงแต่งขึ้นมาเองได้ด้วยยิ่งพอเกิดที่ความกลัวขึ้นมาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเราพยายามหนีไงสังเกตไหมเวลาใครที่ทำอะไรกับเราแล้วเราพยายามหนีเนี่ยก็อยากทำต่อนะมันสนุกอ่ะจริงไหมเออมันสนุกเล่นหน่อยสิเธอไม่อยากเล่นจริงเล่นคือเหมือนเขามาแกล้งเราก็เรียกว่ามันเป็นขันธมารชนิดนึงเหรอเนาะเป็นมารชนิดนึงที่มันเกิดขึ้นเนาะรู้สึกในรูปในความรู้สึกในการรับรู้ในสิ่งต่างๆนะเป็นมาชนิดหนึ่งนั้นต่อไปถ้าจิตเราบอกยอมรับว่าเสียงนั้นก็คือเสียงเนี่ยตัวเรื่องทั้งสิ่งนั้นคือเสียงเราก็ไม่ทุกข์กันหรอกแต่ว่าเป็นเสียงใดเสียงที่ฉันไม่ชอบอ่ะจ้ะมันก็ทุกข์แล้วเนาะคือฉันไม่ได้อยากได้ยินแต่ฉันอยากนั่งสงบสงบอ่ะมาทำไมเสียงอะไรเนี่ยแล้วไม่มีกับฉันมีคนอื่นไม่มีอ่ะเอ้ามันจะมีเงี้ยคนละคนกันเพราะฉันกับเขาเป็นคนละคนกันเนาะคือถ้ามีเสียงแค่รู้ว่าเป็นเสียงอะแล้วเราไม่ได้สนใจเสียงก็จะไม่ทำอะไรให้เราต้องรู้สึกอะไรเพราะเรามีเหตุที่ต้องปรากฏให้มีได้ยินเสียงหรือปรุงเสียงขึ้นมาในจิตของเราเนี่ยเพราะแต่ความสร้างเหตุเหมือนกันเลยนะแต่พอตระหนักว่าเป็นแค่เสียงนึงเลยเนี่ยถ้าเป็นเสียงที่คนเรารักบางทีอาจจะฟังต่อจริงไหมนั่นมีความสุขจริงเลยผมไม่มาไม่เมื่อไหร่จะมาเสียงเห็นไหมพอเราชอบเราอยากให้มาเราไม่ชอบเราอยากปฏิเสธตอนนี้คือจิตมันต่อต้านมากคือเราไม่อยากให้มาเนี่ยคือเราไม่อยากให้มามันจึงเมื่อไรที่หมดอยากไม่อยากให้มามันไม่มาเองเลยคือเมื่อวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฉยๆกับมันแล้วน่ะมันจะไม่มาเองหรือถ้ามันมาก็เฉยๆแล้วมันก็จบแล้วน่ะเมื่อใจมันเฉยๆกับไอ้เสียงที่ปรากฏคือใจเป็นปกติเป็นกลางกับเสียงที่ปรากฏนั่นน่ะมันก็จบแต่ตอนนี้คือจิตเรายังไม่พอใจกับเสียงนั้นอยู่แล้วเหมือนกับอาการที่รวมที่มันเกิดขึ้นกับกายแต่ละคนมันเหมือนกับจริงๆมันเป็นการบอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราแค่นั้นเองชาก็ชาพี่โมนี่ตายก่อนตายเนี่ยเนาะเพราะว่าตอนตายรู้สึกจะเป็นประมาณนี้อะความรู้สึกมันจะไม่มีอะมันจะถ้าคนที่จับจิตจริงๆก่อนตายจริงๆมันจะรู้มันค่อยดับไปทีละจุดกายมันจะค่อยดับ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 จนวันที่สุดท้ายวันที่มันเริ่มแข็งเริ่มขามคือมันจะหมดสุดท้ายแล้วเนาะแต่ถ้าจิตมันกลัวมันจะดิ้นรนนะมันจะต่อสู้นี่ก็เหมือนกับเราบอกว่าเราเตรียมตัวตายก่อนตายเรารู้ก่อนเพื่อนแล้วจริงๆเราปฏิบัติก้าวหน้าเลยจริงๆมันไม่ของเราเลยนะ
ไม่ชาก็ชาไปสิแต่นี่มันยังไม่ใช่ไม่ได้ชาเลยคือเราเองก็พยายามต่อต้านที่จะให้รู้ว่าคือฉันไม่ได้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรเงี้ยฉันคือแค่รู้ต่อไปสักพักพอเราดูไปเรื่อยๆแล้วเราไม่รู้สึกกลัวรู้สึกอะไรเดี๋ยวมันก็หายไปอีกจ้ะก็มีเรื่องใหม่อีกนะไม่จบแค่เรื่องนี้นะมันจะทดสอบเราไปเรื่อยๆการปฏิบัติตรงนี้อาจารย์แต่ถ้าเรามีสติคุมปุ๊บเนี่ยเราเพียงแค่เป็นผู้ดูจริงๆเนี่ยรู้อะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนครั้งนึงที่อาจารย์นั่งเนี่ยตัวเรามันใหญ่กับอะไรก็ไม่รู้มันจะแตกนะฮะไม่นั่นอะไรมันแตกไม่แตกก็แตกถึงก็แค่แตกเนาะพอสักแตกเดี๋ยวก็แฟบอีกนะไอ้หน้าหลับตาอยู่นะเดี๋ยวมันเป็นธรรมมันเป็นของมันเองเลยจ้ะมันเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราจ้ะพอออกจากวันนั้นในช่วงเวลาที่นั่งสมาธิตรงนั้นน่ะในจิตของเราตอนนั้นเวลานั้นน่ะเรารู้เลยว่าคำว่านิพพานที่แท้มันคืออะไรในช่วงนั้นนะไม่ใช่บอกได้ทุกวันนะคือต้องบอกก่อนว่าในช่วงนั้นที่เราหลังจากออกจากจุดตรงนั้นเรารู้สึกเห็นของเราไม่สึกยินดีในรถไม่ยินดีอะไรรู้สึกมันเฉยๆแต่มันไม่รังเกียจไม่ได้ยินดีไม่ได้ยินร้ายแต่เราเสพมันอยู่นะแต่เราไม่รู้สึกว่าใจของเราไปติดหรือไปปฏิเสธกับมันนะหลังจากที่ปฏิบัติช่วงนั้นที่เรารู้สึกเป็นอย่างนั้นแล้วว่าเราแค่ดูการเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นการเห็นตามพอเราออกมามันมีสมาธิตัวนั้นหล่อเลี้ยงอยู่มีปัญญาตัวนั้นหล่อเลี้ยงอยู่มันจึงออกมาถึงสัมผัสโลกข้างนอกแต่มันไม่สัมผัสมาถึงใจเราเลยนะมันเห็นความว่างในตัวเองอ่ะนี่คือเรียกว่างจากอะไรที่มันมากระทบทั้งหมดอ่ะทั้งรูปรสกลิ่นเสียงที่มากระทบมันว่างไปเลยมันแค่ผ่านไปมันแค่ผ่านไปมันแค่ผ่านไปแต่ตอนนั้นเราต้องผ่านในจุดไอ้รอนก่อนนั้นเลยอ่ะมันเหมือนกับโอ้เดี๋ยวก็มันมีอะไรก็ไม่รู้จ้ะมันเป็นอะไรที่ปรากฏการณ์ที่เราไม่ได้ทำอะไรมันเลยแต่เราดูแล้วอ๋อตอนนี้คือมันเป็นปรากฏการณ์ชนิดหนึ่งแค่นั้นเองแต่พอออกมาจริงๆรู้สึกว่าเราอยากให้ชีวิตเราเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยแต่ก็ยังไม่ใช่นะแต่ก็ยังไม่ใช่แต่เรารู้แล้วว่าอ๋อเราทำได้เรารู้ว่าเราทำได้เพราะในช่วงนั้นที่ทำอย่างนั้นเนี่ยคือเราจะเหมือนเราปฏิบัติเดินนั่งแบบเบิกบานตลอดทั้งวันเลยเดินนั่งแล้วตอนนั้นที่นั่งอยู่3ชั่วโมงผ่านไปอะไรก็ไม่รู้ว่าจะตอนนั้นที่นั่งอยู่ที่พอแฟบแฟบมัน3ชั่วโมงอ่ะเนาะที่มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราในร่างกายของเราจะมันเป็นประสบการณ์นึงที่เราก็อ๋อมันมีจริงเลยพอมีจริงตอนนี้เราไม่อยากทิ้งทางที่นั่นเองพอรู้สึกว่ามันใช่แล้วทางที่ทำให้เราตอบจริงๆสบายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยการปฏิบัติตามทั้งสติมันต้องเป็นตัวช่วยพอสติรู้เหมือนตอนนี้เรามีเรื่องสติขึ้นแล้วนะเพราะเรารู้มันเกิดอะไรขึ้นเลยอะแต่เพียงแต่ว่าเราอยากจะควบคุมมันอยากทำให้มันหายจากสิ่งที่เป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเห็นไม่พร้อมมันหายไหมอาจารย์ไม่ยิ่งอยากยิ่งทุกข์กินไหมยิ่งอยากยิ่งทรมานเพราะเห็นมันไม่พร้อมที่จะหายอะคือบางทีบางครั้งบางคนก็อาจจะพูดว่าตอนที่เขาปฏิบัติตรงนี้ปฏิบัติสมาธิตรงนี้เรากำลังชดใช้กรรมจริงๆมันเหมือนกับเรารับผลในการกระทำที่เราเคยทำไว้แค่นั้นเองแต่เรารู้ว่าตอนนี้ผลมันเกิดขึ้นเช่นนี้แต่เราไม่อยากให้มันเกิดแค่นั้นเองเหมือนบางทีที่บอกที่ได้ยินเสียงเราอาจจะเคยไปรบกวนใครเราก็ทำความดีอ่ะหรือที่เราไปรู้ตัวนะเพราะจริงๆนะมันมีเหตุของมันทั้งนั้นเลยจ้ะเราก็จะทำความดีถ้าอะไรเสียงมันขึ้นมาตรงไหนก็คือตอนนี้เขามารบกวนเราต้องการที่จะทำของเราด้วยแค่นั้นแหละหรือที่บอกว่าเราร่างกายของเราบัญชาเราอาจจะเคยไปทำให้ใครต้องเป็นสภาวะเช่นนั้นและสุดท้ายก็ทรมานกับการเป็นสภาวะเช่นนั้นและวันนี้เราจึงรับรู้สภาวะเช่นนั้นและรู้ว่าเธอทรมานยังไงถ้าเราไม่ทราบว่าเป็นอย่างนั้นหรอกค่ะที่นอนแข็งๆทื่อๆคนนอนด้วยกันตั้งแต่ก็เป็นแข็งทื่อเหมือนเราเลยเห็นไหมคือแต่ทุกคนสร้างเหตุแต่ที่บอกทุกคนสร้างเหตุไม่เหมือนกันผลจึงไม่เหมือนกันแต่อย่างผู้ปฏิบัติคือรู้ในสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นรู้แล้วก็วางนะพอพิจารณาไม่ใช่ร่างกายฉันไม่ใช่ของฉันเกิดแล้วก็เกิดไปเถอะเดี๋ยวมันก็ไปเองนะจ๊ะนอนไปเรื่อยๆดูสินอนไปดูสิถ้าเป็นยังไงนั่งไปเรื่อยๆดูสิมันเป็นยังไงแค่ดูนะแต่ตอนนี้เราดูไม่ใช่เราเป็นผู้ดูอยู่เฉยๆไงเราเป็นผู้ลงไปเล่นด้วยอ่ะแต่เล่นแต่เป็นผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยพอผู้ถูกกระทำจึงเกิดความแพ้แพ้เนาะเกิดความกลัวอะไรเงี้ยคนหัวลูกฉันตรงนี้คือการปฏิบัติในที่เราปฏิบัติเนี่ยอย่างที่บอกคือจุดมุ่งหมายคือการละวางตัวตนของตนนะคือจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการปฏิบัติฉันตรงนี้คือเราก็ลงจะละตัวเองไม่อยากละแค่นั้นเองนะเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวเปิดไปแล้วฉันตื่นขึ้นมาแล้วฉันเดินไม่ได้ฉันทำยังไงตื่นขึ้นมาฉันนอนแข็งอย่างนี้ฉันทำยังไง
คืออาจจะมารู้ทำตอนแข็งๆก็ได้นะเพราะว่าจิตมันวางจริงๆก็ช่างมันเถอะว่าจิตวางจริงๆเอาบางคนขอโทษกายเคลื่อนไม่ได้ไม่เชื่อบรรลุธรรมไม่ได้เนาะเพราะยังหายใจอยู่ถูกต้องไหมเพราะติดตามรู้หายใจจริงๆวางได้จริงๆตรงนั้นแค่ปิ้งเดียวจ้ะเฮ้ยกายนี้ไม่ใช่ของฉันช่วงเวลานั้นเลยอ่ะต่อให้กายเป็นยังไงฉันก็ไม่ทุกข์แล้วไงซึ่งเราคนที่เราไม่ได้อยากคิดว่าเขาทุกข์ทุกคนนะไม่ได้บอกเป็นเช่นนั้นเพื่อจิตของเขารู้สึกยังไงกับตรงนั้นจิตของเขาเป็นยังไงกับภาวะเช่นนั้นทำต่อไปนะแล้วก็ไม่ต้องนั้นคือพยายามสร้างสติขึ้นมาแล้ววันหนึ่งในที่นั้นมันจะแล้วถ้ารู้สึกยังไม่นั้นดีจริงเราแผ่เมตตาก็ได้นะรู้สึกอย่างนั้นเออถ้าเราเคยทำให้ใครรบกวนใครแต่เพื่อทำเช่นนี้เรารู้แล้วตอนนี้เราถือว่ากลัวนะโอ้โหสิ่งที่เราด้วยนะบุญด้วยนะที่เราไปทำอนุโมทนาบุญด้วยนะแค่นั้นเองเดี๋ยวพระบางรูปบอกมีผีมาขอส่วนบุญดิพระไม่อยากจะพูดอย่างนั้นมีผีมาขอส่วนบุญคือมันเป็นการกระทำที่เราสร้างมันมารับผลในสิ่งที่เรากระทำรับแค่นั้นเองแต่ด้านแต่ด้วยพิธีการอะไรก็ตามแต่ตรงนี้ที่เรานั่งอยู่ก็มีคนนั่งรอบเราเยอะแยะแต่ไม่มีแค่เราแค่ตรงนี้เราจะที่เรามองไม่เห็นมันมีอยู่นั่งด้วยกันกับเราในชีวิตเพิ่งเจอมาเป็นนั่งทำไมมีคนขาวๆมานั่งเต็มเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ตีที่ว่าตีหลับอะไรเงี้ยอันนี้ในชีวิตไม่เคยมีเรื่องอะไรราวเรื่องราวเหล่านี้ในชีวิตไม่เคยมีนะฮะปฏิบัติมาแค่ไหนยังไงก็ไม่เคยเจอฝันก็ไม่เคยฝันเรื่องอะไรเงี้ยพอไปนั่งเสร็จก็เห็นคนรุ่งชุดขาวไม่มาเต็มไปหมดเลยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรแต่เหมือนกับว่าเหมือนกับเข้ามาอนุโมทนากับสิ่งที่แม่ชี้ทำอะไรเงี้ยคือแต่ละอย่างแต่ละเวลามันปรากฏไม่เหมือนกันอะไรนะแต่สุดท้ายปรากฏแล้วทุกอย่างมันต้องวางมันเป็นเช่นนั้นของมันเองมันไม่มีเรื่องอะไรที่มันเป็นสาระที่ต้องไปยึดไปติดไปจับอะไรนะก็แค่รับรู้แล้วก็โอเควางส่วนเรื่องวิทยานิพนธ์จริงๆคนวิทยาทำวิทยานิพนธ์ตรงนี้นะจริงๆที่เรามีเครื่องมือครบแล้วแต่จริงส่วนมากที่เราไม่ค่อยนั้นเพราะเราเด็กคิดแต่เราไม่ลงมืออ่ะใช่ไหมมันต้องลงมือเราถึงรู้ว่าโอเคทำดูสิพอทำเสร็จเอาถ้าไม่ใช่เราก็ปรับแค่นั้นเองจ้ะพอไปคุยกับอาจารย์เสร็จอาจารย์มันไม่ใช่นะหนูตรงนี้เราก็ปรับอีกเลยนะแต่บางทีเราแต่ทิ้งพอแทนที่ได้เจอเราไม่ได้เจอแทนที่ก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าเพราะมันแต่เล่นอยู่กับความคิดเนี่ย just do itลงมือทำไปเลยจ้ะแล้วก็ลองไปดูเพราะมันต้องปรับไปเรื่อยๆนะแล้วไม่ใช่ปรับตามใจเรานะตามใจอาจารย์เราชอบเลยสิ่งที่กลัวคือการทำแล้วอาจารย์ให้ปรับหลายรอบคือเราไม่อยากทำหลายรอบโอ้ยคิดนั้นจะทุกข์แล้วจ้ะมันไม่ใช่คือมันขึ้นอยู่กับเหตุและผลในตัวเราว่าจริงๆบางครั้งบางทีถ้าเรามีความเห็นอะไรต่างๆที่ตรงอาจารย์เราก็ไม่ปรับมันเยอะหรอกเนาะเพราะนั้นคือจริงๆถ้าเราคอยตามอาจารย์ที่อาจารย์บอกไว้ตรงนั้นเนี่ยแป๊บเดียวจะปรับตามท่านแค่นั้นเองแต่บางครั้งมีขัดแย้งที่ตัวเราเองฉันไม่อยากปรับเพราะฉันมีความคิดของฉันอ่ะฉันต้องทำอย่างนี้อ่ะแต่ตอนนี้อาจารย์ก็ใหญ่กว่าเราเนาะนั่นคือต้องฟังท่านแล้วก็ปรับตามท่านเลยอ่ะพอปรับตามท่านเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะพอทำตามท่านเราจะไม่เหนื่อยสองรอบสามรอบพอเราปรับแล้วท่านบอกอ๋อนี่คล้ายๆใกล้เคียงอย่างนี้อาจจะไม่ทั้งหมดแต่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะอาจารย์ก็ต้องเป็นคนชี้เป็นชี้ตายเราไงได้ไม่ได้สอบไม่สอบอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไม่ใช่เราเป็นคนชี้เป็นชี้ตายตัวเองเนาะใช่เราอยากทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากรู้แต่สุดท้ายแล้วอาจารย์นั่นคือคนต้องเป็นคนดูแลส่วนนั้นของเราเลยต้องเป็นอย่างนั้นอย่าหมดแต่คิดอย่าหมดแต่รอถ้ายิ่งรอมันจะยิ่งนานยิ่งนานเรายิ่งหมดพลังเริ่มไปหมดไฟนะอันนี้ก็แทนที่จะได้ก็ไม่ได้ทุกคนมีปัญหาหมดเลยจ้าไอ้วิทยาที่คนมีปัญหานี่คนนี้ก็มีปัญหาแล้วเลยล้มคุกคามกี่รอบหมดไฟกันกี่รอบหยุดอีกไหมหยุดอีกทีนึงเป็นเรื่องปกติแต่เราตรงนี้เรารู้สาเหตุเราแล้วตอนนี้คือเพราะเราบางครั้งบางทีโมเดลเล่นกับความคิดนะฮะแล้วกังวลไปกว่าแล้วยังไม่ทันเกิดเลยไม่ทันเข้าประตูเลยอ่ะเขาจะคิดยังไงเนาะเปิดไปได้รู้สิจะรู้เป็นยังไงถูกต้องไหมฮะคือต้องกล้าไปเชิญอ่ะย
ยิ่งเรากลัวตัวนั้นเราก็ยิ่งกล้าเผชิญกับมันแล้วอาจารย์ไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่พลาเลยนะไม่คือเราก็เลือกอาจารย์นี่เองไม่ใช่เหรอจ๊ะนั่นคือจริงๆถ้าเราทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยแล้วทุกอย่างก็บอกว่าไม่มีปัญหาบนโลกใบนี้เราจะแต่จริงถ้าเราคิดว่าเป็นปัญหานั้นถ้าเราทำได้ปัญหาถ้าเราฉลาดขึ้นทุกเรื่องเลยยิ่งปัญหายากยิ่งฉลาดมากเพราะต้องใช้ปัญญาเยอะต้องแยกคายเยอะเพราะมันมีปมหลายปมเลยนะที่บอกว่าปัญหาเยอะใช่ไหมถ้าปมเดียวมันก็ปัญหาแค่นิดเดียวแต่ก็ปมหลายปมที่ใจเราเองนะไม่ใช่ปมที่ข้างนอกปมที่ใจที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเราต้องค่อยๆคลายทีละปมเดียวปมหนึ่งต้องหมดไปเองจะอยู่แล้วไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่อยู่ปกติหรอกนะอันนั้นสิเยอะไปหมดหลายทางเนาะตัวเราเองไม่อยากให้เสร็จเร็วไม่อยากให้ทำหลายทางมันแต่คือแต่จริงนะคือถูกต้องทุกคนต้องอยากให้เสร็จเร็วเนาะแต่ปัจจัยเงื่อนไขไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวนะมันมีความสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่ด้วยแต่ถ้าเราไปอย่างใจที่บริสุทธิ์แล้วก็ส่งความเรียกคนที่เรามันไปหาใช่มีพระให้อาจารย์การแผ่เมตตาอาจารย์ตลอดเลยนะแผ่จนรู้จักแผ่ยังไงแล้วความคิดก็ไม่เหมือนกันไม่ตรงกันเราไปแผ่อยู่นั่นแหละแผ่จนว่าก็รู้สึกอาจารย์ลำเอียงอาจารย์ที่ปรึกษาเราอาจารย์ปรึกษาอาจารย์ตาตอนนั้นน่ะว่าอาจารย์คิดไปสุดว่าอาจารย์ลำเอียงอาจารย์ลำเอียงก็ต้องมีอคติกับอาจารย์แล้วนะอาจารย์ลำเอียงเรื่องของอาจารย์ที่เรื่องของเราถูกต้องไหมแต่พอดีเราอาจจะไม่สวยพอไม่ดีพอหรือไม่เข้าสเปคของอาจารย์เขาอะไรเงี้ยอาจารย์เขาอาจจะชอบอีกสเปคหนึ่งไม่ใช่สเปคของเราอะไรเงี้ยนั่นทีนี้ไม่ใช่เคสของเรานั่นคือเคสของอาจารย์ตามที่อยากให้ฟังตรงเนี้ยเพราะแต่ละคนมีปัญหาไม่ได้เหมือนกันหรอกแต่ของเราตอนนี้เราเองต้องยอมรับด้วยว่าเมื่อก่อนหน้านี้เราไปทำอะไรอยู่จ้ะใช่ไหมก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องอื่นของเราน่ะแต่เราอาจจะไม่ได้ทำตรงนี้เต็มที่เพราะมีเรื่องอื่นที่ต้องดูแลเรื่องหนึ่งต้องรับผิดชอบหนึ่งต้องทำฉันเวลาต้องร่วงเลยมาอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้ววันนี้เราอย่าไปหยิบคั้นตัวเองอย่าไปบังคับตัวเองเลยนะแล้วอย่าไปทำให้กำลังใจตัวเองไอ้ตรงนั้นสำคัญแล้วเหมือนที่บอกเนี่ยเหมือนที่บอกโยมก้อยอาจารย์ก้อยบอกว่าเนี่ยฉันทำได้อ่ะเออฉันต้องทำได้ไม่ฉันทำได้ก็ต้องทำได้จ้ะปล่อยมันหนักแค่ไหนถ้าบอกฉันต้องทำได้มันก็ทำได้แต่รู้สึกตัวเราเหนื่อยอ่ะเหนื่อยจริงๆหายใจก็รู้สึกหมดพลังยังไงหมดอะไรเลยทุกอย่างถ้าหนูทำมีสมาธิดีแต่ว่าบางทีทำไปพักนึงก็ทำไปทำไปแป๊บแล้วทำไปหายใจแล้วก็ผมก็หายใจแทนเนาะแต่ก็ความเพลงนี้ด้วยเหมือนกันก็เลยไม่ได้อยู่กันแล้วไม่ได้แบบทำงานนิ่งเลยคือเงียบๆทำงานแต่จริงจริงแล้วผมก็คือจริงจริงการทำงานอย่างเดียวคือการปฏิบัติธรรมนั่นเนาะแต่บางการทำและการทำด้วยจะพูดทำอะไรเลยบางทีมันง่วงใช่ไอความมันสบายใจแต่งานมันไม่ถึงไหนเลยบางทีน่ะนั่นคือเอางานในเรื่องปฏิบัติธรรมของเราอยู่กับงานของเราตรงนั้นมันจะช่วยเราได้ดีกว่าไอที่บอกท่านเหนื่อยมากเหนื่อยล้ามากนั้นต้องพักใช่ป่ะพักให้เพียงพอสบายตื่นมาเอาทำเลยอะไรเงี้ยจ้ะแต่ตอนนี้คือต้องพักก่อนยำฝืนพยายามที่จะทำให้มันเสร็จอย่างเงี้ยนะเพราะบางทีพลังที่ทำให้มันเสร็จบางครั้งมันเป็นพลังหนักอยู่เนาะทำให้ผลงานเนื้อความที่เขียนออกมามันไม่ถึงใจนะเนื้อความที่เราออกไปมันไม่สามารถสัมผัสใจคนที่เขาอ่านในเรื่องของราวของเราได้ฉันต้องให้ใจของเรามันเบาสบายที่เขียนเรื่องนั้นแล้วต้องการสื่ออะไรออกไปมันจะชัดเจนกว่าด้วยถ้าใจเรายังไม่ชัดเจนใจเรายังมัวๆอยู่ก็เขียนเรื่องมัวๆออกไปนะอันนี้ไม่ต้องบอกนะต้องแก้หลายรอบเพราะมันไม่ตรงกับประเด็นที่ต้องการจะส่งตรงกับประเด็นที่ต้องการที่จะนั้นไงแต่อย่าไปกลัวก่อนด้วยจ้ะอย่าไปคิดแทนอาจารย์ก็ไม่ใช่หน้าที่เราต้องไปคิดแทนอาจารย์
เดี๋ยวคิดแทนอาจารย์คือมันต้องให้ท่านเกิดขึ้นเราเหนื่อยก่อนนะนะเพราะยังไม่ท่านเกิดขึ้นเลยเราเหนื่อยทั้งที่น่าจะได้เจอก่อนถึงจะเหนื่อยจริงไหมถ้ามันต้องแก้ไงแต่นี่เหนื่อยยังไงไม่ได้เจอเลยอ่ะถ้าต้องแก้อีกยิ่งเหนื่อยก็ไปอีกตายนะทีนี้ตายคืออย่าเหนื่อยก่อนแต่ยังไม่ทันได้นะจริงจริงที่บอกว่ามีความงามมีของดีในตัวอยู่แล้วให้เขาปรากฏบ่อยๆได้คุณค่าของเราสุดไปเรื่อยดีแค่ไหนยังหายใจอยู่ด้วยทำแม่ทำไมวันๆหายใจอย่างเดียวนะอยู่ที่ไหนไม่ได้นั่งหายใจไม่ทำอะไรเลยจริงๆจ้ะเราลืมหายใจเราอย่างในชีวิตของเราที่เราลืมความสุขในตัวเองก็มีความสุขในความสุขในตัวเองได้แต่กลับมาอยู่ลมหายใจได้บ่อยๆต่อไปรู้ว่าจริงๆแล้วก็ทำแค่ทำหน้าที่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเราและเรื่องเขาตัดสินที่เราตัดสินแล้วถึงแต่เขาได้ดีเขาก็บอกว่าดีแล้วเราก็โอเคเหมือนเวลาเนี่ยบอกอะไรเวลาคนมากราบเราเนี่ยคนมากราบพระเนี่ยเขาก็มากราบเนี่ยเขากราบอย่างนอบน้อมถ่อมตนไม่ใช่พระได้นะคนที่กราบนี่แหละได้ไม่ได้เกี่ยวกับพระนะเห็นไหมแต่ถ้าใครกราบใจไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสุดท้ายก็เป็นทุกข์กับการกราบต้องมีความสุขกับการกราบเพราะคนที่อาบแรงวันน้องถ่อมตนเข้ามาความสุขคนผู้ทำได้แล้วเนี่ยไม่ใช่คนที่ถูกกราบถูกไหว้ได้สักหน่อยใช่ไหมเราไหว้ใครทำอะไรก็ไปคือมองความอ่อนโยนความอ่อนน้อมถ่อมตนใส่เข้าไปตรงนั้นอยู่ตรงไหนก็จะมีความสุขจริงๆนะมีอะไรอีกไหมจ๊ะจะสี่โมงนะเอาเชิญจ้ะคือหลังจากที่พระอาจารย์จะเดินทางวันที่18ไปที่สวีทใช่ไหมจ้ะก็อยู่สวิตอีกประมาณ6เดือนอาจารย์แค่นั้นเองแค่เดือนยังไม่เพิ่งมีนะก็อาจารย์อยู่ไปวันๆแค่นั้นเองเป็นพระร้ายอนาคตเป็นพระร้ายอนาคตก็มีจากนั้นก็อยู่กับปัจจุบันนี่นะแต่ถามว่ามีแผนไหมก็มีเหมือนกันนะถ้ามีแผนแต่ก็ไม่ได้ไปอะไรกับแผนตรงนั้นเพราะบางครั้งแผนมันก็มีการเปลี่ยนแปลงทำให้บางทีบางคนจึงจับตัวไม่ค่อยได้นะก็ท่านอยู่ไหนก็ไม่รู้ท่านจะมาตอนไหนที่อาจารย์ตามเขียนตั้งนานแล้วแต่ทำโครงการเลยแต่ตามเงียบสนิทเลยอาจารย์ตามก็เลยไม่สามารถทำได้ในโครงการนั้นอะไรเงี้ยเพราะตามเงียบสนิทเลยเนี่ยก่อนที่ปีก็ประมาณเพราะเราไม่ได้คิดไปข้างหน้าไกลๆเราต้องทำอะไรเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่อยากที่จะไปหยิบบางเรื่องไปตั้งกฎให้กับตัวเองเราไปนั่งคิดว่าคือต้องอย่างนั้นเพราะเราตัวสัญญาแล้วต้องมาเนาะเดี๋ยวจะต้องมาแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นในตอนนี้พอดีนะครับโอเคช่วงนี้ก็เหลืออาจารย์ตาพอดีพอดีกลมตัวพอดีก็จริงๆวันเสาร์นี้จริงๆแล้ววันรุ่งนี้จริงๆแล้วต้องไปโบกินก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็เลื่อนต้องไปก่อนแล้วจ้ะไปเรียบร้อยแล้วก็พรุ่งนี้ก็เหลือเวลา1วันเดี๋ยวจะมาพอดีก็ไปแสดงธรรมที่วัดพระราม9เสร็จแล้วตอนคืนก็บินตอนบ่ายแสดงธรรมเสร็จตอนคืนก็บินก็ทำหน้าที่จะคือทำหน้าที่อย่างที่บอกทุกคนก็ทำหน้าที่นะแต่ยังพระทำหน้าที่สบายหน่อยก็ทำหน้าที่แล้วไม่ได้คาดหวังแล้วก็ไม่มีใครมาคาดหวังทำให้เรารู้สึกมันเบาแค่นั้นเองทำพิธีคงมีการคาดหวังเนาะใช่แต่มันเลยหนักแค่นั้นเองก็หวังมากก็หนักมากแต่ถ้าแบบสบายสบายทำเต็มที่สุดท้ายเราจะเกิดค่อยปรับตามที่มันเกิดค่อยปรับตามที่มันเกิดแค่นั้นเองก็เดียวถ้าใจสบายก็เตรียมเสร็จทำให้ใจสบายสบายแล้วก็อาจารย์เห็นพลังสบายสบายมานี่มากหน้ามาเสร็จพลังชีวิตหมดแล้วอาจารย์ก็หมดพลังชีวิตไปด้วยเนี่ยจบมาหมดความสดชื่นฉันเลยเมื่อกี้ฉันเพิ่งไม่สดชื่นกับงานที่อยู่แต่ที่จะสดชื่นกับงานของเธอเนี่ยฉันไปแบบสดชื่นเนี่ยแต่ไม่ใช่เราเรียกเรารีนะจ๊ะต่างกันนะสดชื่นกับเรียกเรารีเนี่ยมันต่างกันเนาะคือมันดีตาแล้วมันสดชื่นได้เหมือนกันคือเราไปแบบสงบสดชื่นเปิดบานเข้าไปนะคือผมว่าคือถ้าเราทำตรงนั้นน่ารักตัวเองเป็นกำลังรักผู้อื่นอยู่แล้วจบแล้วนะจบแล้วมาฟังเสียงระฆังสามครั้งของอาจารย์ก็กลับมาอยู่ตรงนี้ด้วยกันอ
ท้ายก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทางหอสมุดนะของมหาวิทยาลัยบูรพาที่เหมือนกับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการให้สถานที่นะแล้วก็ต้องมีตัวแทนผู้อำนวยการนั่งอยู่ตรงนี้มั้งตอนนี้ผู้อำนวยการอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ฝากขอบคุณผู้อำนวยการก็ให้โอกาสกับพวกเราได้มาใช้สถานที่อย่างนี้แล้วก็บางทีพนักงานหลายท่านที่ต้องมาปลดเวลาที่มาช่วยอยู่ดูแลตรงนี้ให้กับเราหรือบางทีอยู่หลังจากเป็นลาที่เราใช้เงินตรงนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับพนักงานเหล่านั้นด้วยและส่วนคนที่อยู่เบื้องหลังก็มีนะฮะที่พนักงานที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ไม่ได้ปรากฏหน้าที่แห่งนี้นะฮะคนทำความสะอาดคนดูแลสถานที่แห่งนี้นะดูแลห้องน้ำที่เราใช้ทุกคนก็มีบุญคุณกับเราที่เราได้มาเจอกันอยู่ตรงนี้ด้วยกันขอการรับส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ร่วมกันทำกันขอขอบคุณทุกคนนั้นด้วยแล้วก็อาจารย์ตาลที่เป็นคนที่พยายามที่จะนำพาลูกนี้มาที่แห่งนี้นะก็มีเหตุมีปัจจัยพร้อมก็ได้มีโอกาสได้มาอยู่ที่แห่งนี้ก็มาที่แห่งนี้ทุกครั้งจริงๆก็เหมือนมาบ้านเลยนะรู้สึกมาบ้านก็มาแล้วรู้สึกอบอุ่นอบอุ่นที่มีเหตุผลที่ยังไม่ล้มหายตายจากกันไปนะยังเห็นกันอยู่แล้วก็ทำหน้าที่กันอยู่จนทุกที่ถ้าเราไปเรารู้สึกอบอุ่นเราจะอยู่ได้นานมีความสุขไม่ใช่เพราะที่อย่างนี้อยากเล่าไปที่ไหนเรารู้สึกอบอุ่นจริงๆเพราะที่เหมือนที่จะไปสวิตเนี่ยตอนนี้ก็มีกิจนิมนต์สี่วันติดต่อกันเรียบร้อยแล้วก่อนจะเข้าวัดยังไม่ได้เข้าวัดเลยนะรับกิจนิมนต์เรียบร้อยแล้วสี่วันติดต่อกันไม่ทำเรื่องกันเลยแต่ร่วมคือเขาต้อนรับเราด้วยความอบอุ่นถ้าถึงฝากไว้แค่เพียงว่าแค่เรามีความสุขกันอยู่ที่ไหนใครๆก็ยินดีให้เราอยู่นะแล้วบอกว่าอยู่ต่อเถอะนะแต่เราก็รู้ว่านะนะขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยนะถ้าเหตุพร้อมเราจะเจอกันใหม่อย่างที่บอกเรายังหายใจอยู่ในมุมใดของโลกเราก็หายใจไปพร้อมๆกันนะฉันก็เราเป็นกายเดียวกันอยู่ว่ากายนี้เป็นแค่เพียงสิ่งสมมุติเลยค่ะแต่เราหายใจไปพร้อมๆกันแล้วก็เป็นกายเดียวกันเพราะเราหายใจไปด้วยกันนะพอหายใจไปด้วยกันเราหายใจนั้นก็เหมือนกันเลยนะฉันเราเป็นกายเดียวกันอยู่ตรงไหนก็ได้นะเราสัมผัสคนที่เรารักอยู่ในตัวเราไปแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะไม่ต้องโวยหาความรักเพราะเรามีความรักเต็มเปี่ยมในตัวเรานะแต่เราสัมผัสคนที่รักในตัวเรานะถึงแม้เขาไม่ได้อยู่ณตรงนี้แต่เขาก็อยู่ในใจเรานะหรือว่าโยมพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วท่านอยู่ตรงนี้กับพระรูปนี้เสมอแล้วพระรูปนี้ไปไหนท่านโยมพ่อไม่ได้ไปตายจากพระรูปนี้ไปแต่ร่างกายต้องคืนสู่ธรรมชาติเท่านั้นเองเพราะเป็นเช่นนั้นเราไม่ถึงต้องเสียใจเลยนะทุกอย่างต้องเป็นไปตามหน้าที่นะแค่เมฆเปลี่ยนไปเป็นฝนแค่นั้นเองแค่การนี้เปลี่ยนไปเป็นสิ่งหนึ่งแค่นั้นเองถ้าเราเห็นเช่นนี้ได้เราก็ไม่ต้องยึดกันเลยนะเจอกันก็สาธุจากกันไปก็สาธุเพราะทุกคนต่างทำหน้าที่แต่ถ้าเรากลับมาทำหน้าที่เราอย่างถูกต้องอย่างงดงามการปรากฏของเราก็สร้างความสุขแก่ตัวเราและสร้างความสุขให้คนอยู่รอบข้างนะขอให้พระอยู่ในใจของเราทุกคนนะฮะแล้วเราหายใจด้วยกันนะขอให้เดินเหมือนพระนะจ๊ะตอนเดินได้เหมือนพระจ้ะเหมือนได้เป็นบางคราบางแสนบางคราเป็นรูนู่นรูนี่ไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรแต่มันไม่ได้เดินเหมือนกันนะแล้วถ้าเป็นพระเคยเดินเหมือนเราจ้ะพระเคยเดินเหมือนเราตอนที่เราเดินเราไม่ได้มาพอดีขอโทษด้วยขอเวลานิดนึงนะจ๊ะท่านครับคือการที่เดินตอนแรกถ้าการกลับลมหายใจได้อยู่ลมหายใจไปเลยก็ได้เนาะเพราะถ้าเราจับลมหายใจได้อยู่กับลมหายใจได้เราอยู่กับลมหายใจไปเลยเพราะลมหายใจอยู่กับเราตลอดเวลาแต่บางทีถ้าอยู่กับย่างก้าวบางครั้งจิตจะหลุดออกไปข้างนอกได้ง่ายถ้าอยู่กับย่างก้าวถ้าเราย่างก้าวเป็นตัวกำหนดเลยใช้ขวาซ้ายขวาบางทีจิตจะหลุดออกไปข้างนอกได้ง่าย
แต่ถ้าเราอยู่กับลมหายใจไปเลยได้เลยเนี่ยต่อไปเราจะเห็นญาติข้าเราเองนะนะงั้นก็ฝึกอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆใช่กับลมหายใจเป็นหลักเพราะทุกอย่างที่เราทำอยู่เคลื่อนไหวอยู่เราหายใจอยู่จริงไหมแปลว่าเราหายใจอยู่เราจะรู้การเคลื่อนไหวทุกอย่างโดยอัตโนมัติเองนะใช่ใช่ขอบคุณอาจารย์เอ๋สุมาท่านยังไงมาในช่วงสุดท้ายได้เห็นกันสาธุจ้ะกำลังจะตามท่าพอดีเลยจ้ะถึงจะมาในช่วงเวลาพอดีเลยนะฉันขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่ได้มาอยู่ตรงนี้ด้วยกันแล้วก็โอกาสหน้าฟ้าใหม่เลยนะเราก็ได้เจอกันอีกฟ้าก็เป็นฟ้าอย่างนั้นเลยเนาะอย่าลืมยิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับชีวิตเราโชคดีที่เกิดมาร่างกายนี้แล้วจ้ะถ้าเราเห็นความโชคดีนั้นเราจะไม่มองหาความโชคดีจากคนอื่นนะเพราะเราโชคดีเพียงพอแล้วที่ได้ร่างกายแบบนี้แต่ยิ่งเราอยู่กับลมหายใจมากขึ้นความโชคดีที่ปรากฏมากขึ้นหายใจอย่างแน่นสนิทกับตรงนี้ที่ยังหิวกับกายนี้อยู่เนี่ยต่อไปเราสึกว่าโอ้โหแล้วจะพบความโชคดีของคนอื่นด้วยจ้ะเราจะเมตตาคนอื่นอย่างที่เขาเป็นและเข้าใจเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงใครด้วยเขาเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกจ้ะวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนด้วยตัวเขาเองไม่ใช่เราเนาะแต่บางทีการตามกฎของเราอาจจะช่วยเขาไปเห็นบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะเปลี่ยนตัวเขาเองแต่ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนเขาเนาะเขาตั้งใจจะเปลี่ยนเขาเองนะถ้าเรารักตัวเองเป็นหายใจเป็นก็เชื่ออยู่ที่ไหนก็ปลอดภัยไว้ทุกคนปลอดภัยนะเป็นตัววิจารณ์นั่นเลยจ้ะพระรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบพ่อแม่บรรพบุรุษว่าชีวิตนี้กับเราขอให้ส่วนบุญส่วนสุขที่เรากระทำให้ถึงท่านเหล่านั้นขอให้ท่านเหล่านั้นพบความสงบสุขกราบกราบครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทั้งหลายขอให้ส่วนบุญส่วนสุขที่เราร่วมกันกระทำให้ถึงท่านเหล่านั้นขอให้ท่านเหล่านั้นพบกับความสงบสุขกราบกราบพวกนี้เราเป็นทุกข์กายทุกใจเดือดร้อนกายเดือดร้อนใจเพราะความติดมั่นติดมั่นของเราขออุทิศกรรมให้กับเขาเหล่านั้นขอให้เขาเหล่านั้นพบกับความสงบสุขกราบจะเริ่มในธรรมที่ขึ้นไปได้